بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาบรรยายที่นี่นะครับเพราะก็เป็นสถานที่นะที่คุ้นชินกันและก็ที่จำได้ก็คือว่าครั้งแรกที่ที่นี่เริ่มจัดนะผมก็เป็นคนแรกนะครับที่ได้รับเชิญตรงนี้หลายๆที่เนี่ยมีโอกาสได้เป็นคนแรกนะประเดิมก่อนแต่เวลาประเดิมแล้วมันจะหายไปนานเลยกว่าจะเขาจะเรียกเราอีกทีนึงก็ไม่เป็นไรพี่น้องอย่างวันนี้นึกถึงกันเพราะว่าไม่ได้บรรยายทุกอาทิตย์นี่เดือนละครั้งถ้าคิดง่ายๆเดือนละครั้งเนี่ยปีนึงใช้โต๊ะครู12คนเองนะแล้วโต๊ะครูพวกเราเนี่ยเดี๋ยวนี้จบมาใหม่ๆอีกอะไรอีกใช่ไหมก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็มีโอกาสนะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งอินชาอัลลอฮ์นะได้มีโอกาสมาเจอกันวันนี้นะครับหัวข้อในการบรรยายเนี่ยใช้หัวข้อว่าเราต้องรู้จักนบีของเราให้มากที่สุดก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องเวลาได้ยินชื่อท่านนบีศ็อลาวาตกันด้วยเดี๋ยวก็หาพวกเราไม่ค่อยศ็อลาวาตนบีเนี่ยโดนว่าเพราะอะไรล่ะเพราะเราศ็อลาวาตเสียงค่อยใช่ไหมกลุ่มขออนุญาตเอ่ยนะกลุ่มชีอะห์เนี่ยคนที่นั่งฟังบรรยายเนี่ยพอเปิดปุ๊บเขาศ็อลาวาตเสียงดังเลยแต่จริงๆพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายคำสั่งของท่านนบีในการขอดุอาก็ดีการซิกเก็ตก็ดีการอ่านกุรอานก็ดีพื้นฐานให้อ่านเสียงอะไรเสียงค่อยเท่านั้นแหละใช่ไหมแต่ที่ออกเสียงดังเนี่ยลิตตะลีมเพื่อจ้องการที่จะสอนถามว่าบางครั้งที่นบีละหมาดเสียงค่อยเนี่ยบางครั้งนบีก็ยกเสียงดังเอ้าทำไมยกเสียงดังด้วยล่ะถ้าไม่ยกเสียงดังก็ไม่ได้ยินเมื่อไม่ได้ยินก็เป็นไปได้ว่าจะอ่านหรือไม่อ่านดังนั้นเวลาที่อ่านเสียงดังเนี่ยเป้าหมายก็คือต้องการที่จะสอนแต่ถ้าเป็นกันแล้วศ็อลาวาตเป็นกันแล้วก็ไม่ต้องออกเสียงดังต่างตัวเขาเรียกนะต่างคนต่างกล่าวศ็อลาวาตได้เสียงค่อยๆถามว่าอัลลอฮ์ได้ยินไหมได้ยินแต่คนข้างๆไม่ได้ยินก็หาว่าเราไม่ศ็อลาวาตนบีพวกนี้ไอ้พวกนี้ไม่ขอดุอาก็เราดุอาเนี่ยอยู่ในใจก็มีดุอาเสียงค่อยก็มีในสุญูดเราแหมไม่ไหวจะดุอาแต่ฉันมีหน้าที่ต้องมาบอกท่านด้วยเหรอว่าฉันขออะไรฉันขอกับอัลลอฮ์ดังนั้นสิ่งที่ไม่ได้ยินสิ่งที่ไม่ได้เห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีไม่ได้ทำดังนั้นขออนุญาตเอ่ยนามนิดเอ่ยชื่อนิดนึงว่าพวกเรานั้นศ็อลาวาตนบีเหมือนกันและเผลอๆก็ศ็อลาวาตได้บ่อยครั้งด้วยเช่นเดียวกันคนที่รักนบีอ่านกุรอานเหมือนกันคนที่รักนบีซิกรุลลอฮ์เหมือนกันพี่น้องครับแต่ไม่ได้ทำในรูปแบบที่ต้องออกมาเสียงดังเป็นญะมาอะห์เพราะเราไม่ได้ต้องการที่จะสอนแต่อันนี้เป็นอิบาดะห์ส่วนตัวที่เราปฏิบัติพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับถ้าพูดถึงประวัติของท่านนบีเนี่ยก็ต้องยกอายะกุรอานหนึ่งที่อยู่ในซูเราะห์อัลอะห์ซับอายะที่21อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอัลลอฮ์บอกว่าละกอดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุลฮะซะนะอัลลอฮ์บอกว่าโดยแน่นอนในตัวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีแบบฉบับอันดีงามสำหรับพวกเจ้าดังนั้นคนที่เราจะยึดเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลนะภาษาอังกฤษผมอาจจะภาษาอังกฤษไม่ค่อยกระดิกเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องใช้บ้างเพราะเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เขาต้องใช้เป็นเหมือนกับแบบฉบับแบบอย่างในการดำเนินชีวิตไม่ต้องไปหาใคร
ดูที่ใครดูที่ท่านนบีบางคนก็บอกอาจารย์ก็นบีวาฟาตไปแล้วนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วฉันจะดูยังไงอ่ะก็มาดูประวัติของท่านนบีคำสอนของท่านนบีหะดีษของท่านนบีสิว่านบีปฏิบัติอย่างไรสอนอย่างไรและแน่นอนว่าพี่น้องก็จะเห็นในทุกมิติทุกรูปแบบทำไมอ่ะเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบาชารุนเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เหมือนท่านเหมือนเรานี่แหละมีเสียใจมีดีใจถามว่านบีมีโกรธไหมพี่น้องคิดว่ามีโกรธไหมมีทำไมจะไม่มีล่ะคนน่ะคนไม่มีโกรธหรอมีบางทีนบีดุไหมดุก็มีใจดีก็มีนบีแต่งงานนบีมีลูกนะนบีใช้ชีวิตเหมือนที่พวกเราใช้นี่แหละกินดื่มนะทำงานท่านนบีทำงานไหมพี่น้องทำงานถ้าหากไปดูในตอนที่ท่านนบีก่อนที่จะรับวะฮีท่านนบีนั้นรับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะและท่านนบีก็ทำการค้าขายซึ่งแน่นอนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับถ้าอยากจะเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยอาชีพหนึ่งที่มีโอกาสร่ำรวยก็คือการค้าขายแต่ถ้าเป็นโต๊ะครูเนี่ยไม่รวยอันนี้บอกเลยบางคนบอกอาจารย์เห็นอาจารย์มีรถมีของมะทั้งนั้นแหละของมะของย่อของฉันเองไม่มีเท่าไหร่หรอกอันนี้ออกตัวไม่มีปัญหาเพราะอะไรล่ะเพราะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเพราะการทำงานศาสนาเนี่ยมันไม่ได้มีการวางบินค้าขายมีของแลกเปลี่ยนแต่ศาสนานี่ใช้หัวใจนำเขาจะให้ไม่ให้ก็อยู่ที่เขาจะซอดากอจะฮะดียะห์ให้นะแต่บางคนก็บอกเห็นโต๊ะครูรวยก็มีอ๋อไปดูเหอะเขาที่เยอะมีตระกูลอะไรเยอะได้มรดกอดีเรื่องนึงแต่เป็นโต๊ะครูแล้วรวยจากการสอนศาสนาเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะรวยจากการสอนศาสนาต้องมีธุรกิจเสริมหรือเขาอาจจะมีอาชีพอื่นเสริมที่เป็นรายได้เข้ามาเช่นเดียวกันกับท่านนบีเมื่อท่านนบีได้รับวะฮีเองท่านนบีได้รับวะฮีท่านนบีก็ไม่ได้ทำประกอบการค้าขายเลี้ยงนบีทำหน้าที่ในการสอนศาสนาอย่างเดียวเลยและแน่นอนพี่น้องก็รู้ดีว่าท่านนบีนั้นบางเดือนหลายๆเดือนไม่มีควันไฟขึ้นจากบ้านของท่านนบีอาหารก็ไม่ได้มีเยอะอะไรมีแค่ทานนะให้พอประทังความหิวโหยคราวนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายพูดถึงอีกอายะห์หนึ่งความรู้สึกของท่านนบีที่มีต่ออุมมะห์ของท่านในซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่128อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะจีมลากอดจาอะกุมรอซูลุมมินกุมลากอดจาอะกุมรอซูลุมมินอัลฟุซิกุมอะซีซุนอะลัยฮิมาอานิตตุมฮาริซุนอะลัยกุมบิลมุมินีนะรออูฟุรเราะฮีมนะแท้จริงมีรอซูลอยู่คนหนึ่งรอซูลคนนี้เนี่ยจากพวกท่านเองนั่นแหละท่านนบีก็เป็นคนอาหรับนี่แหละพี่น้องนะอยู่ในกลุ่มชนของกุเรชนะในกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ได้มาหาพวกท่านแล้วอาซีซุนอาเลฮิมาอานิตุมฮาริซุนอาเลกุมบิลมุมีนีนะรออูฟุรรฮีมเป็นที่ลำบากใจแก่เขาในสิ่งที่พวกท่านได้รับความทุกข์ยากเวลาที่นบีเห็นอุมมะห์ของท่านต้องบาดเจ็บล้มตายในสงครามถามว่านบีมีความสุขหรอเห็นอุมมะห์ต้องอดอยากมีความสุขไหมไม่มีความสุขเลยเป็นที่ลำบากใจมากถ้าเลือกได้ที่ท่านจะรับไว้เองท่านเลือกที่จะรับไว้เองก่อนนะเป็นที่ลำบากใจเวลาเห็นอุมมะห์ของท่านประชาชาติของท่านนั้นทุกข์ยากและก็เป็นห่วงเป็นใยในหมู่พวกท่านเป็นผู้ที่เมตตาเป็นผู้ที่กรุณาสงสารต่อบรรดาผู้ศรัทธาอะลัยกุมบิลมุมีนีนะรออูฟุรรอฮีมนะและอายะห์ต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากพวกเขาตะวันเราผินหลังให้ไม่สนใจ
ก็จงกล่าวเธอว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเพียงพอแล้วที่เราจะมอบหมายนะซึ่งอายะนี้เป็นการแสดงถึงความรู้สึกของท่านนบีที่เป็นห่วงเป็นใยกับอุมมะห์มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนบีได้กล่าวชื่นชมพวกเราอ้าวนบียังไม่เจอพวกเราทำไมนบีชื่นชมล่ะนบีพูดถึงจะมีกลุ่มชนหนึ่งที่เป็นเรื่องแปลกมากซอบ้าถามพวกเราเปล่าไม่ใช่ซอบ้านี่ยังไม่แปลกสำหรับนบีทำไมอ่ะเพราะอยู่กับนบีเจอนบีได้เห็นได้เรียนรู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับนบีแต่มีอยู่คนนึงที่แปลกมากและเป็นที่รักของฉันมากคือคนที่ไม่เคยเจอหน้าฉันคนที่ไม่เคยเห็นหน้าฉันไม่เคยอยู่สัมผัสกับตัวฉันแต่เวลาที่พูดถึงคำสั่งของฉันแบบฉบับของฉันเขาเรียนแบบในการปฏิบัติได้เกือบทั้งหมดเลยก็คือพวกเราทั้งหลายพี่น้องเราไม่เคยเห็นหน้านบีหน้านบีเป็นยังไงไม่ได้มีชีวิตทันท่านนบีแต่นบีบอกคนพวกท่านเนี่ยคนเหล่านี้แหละเป็นคนที่รักเป็นคนที่อัลลอฮ์รักเป็นคนที่ท่านนบีรักมากๆสาเหตุที่อัลนบีรักเพราะอะไรเพราะเขาปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีทั้งที่ไม่เคยเจอท่านนบีเป็นคนที่ไม่เคยเจอแต่เรากับรักสุดหัวใจต่อมาพี่น้องครับถ้าหากจะเริ่มต้นปฐมบทนะของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยแน่นอนเราจะต้องรู้ถึงครอบครัวของท่านนบีมีอาจารย์บางท่านเขาไล่ได้นะไล่ไว้ได้ถึงนบีอิบรอฮีมเมื่อก่อนก็เคยทำได้ตอนเรียนหนังสือพอเวลาเรียนจบมานานๆแล้วมันคืนครูเหมือนกันอะไรที่เคยท่องจำได้อะไรได้พอไปนานๆไม่ได้ทวนถูกไหมและฉันเองเนี่ยมาทางสายเรียนฟิกซีรอสเนี่ยก็เรียนแค่ตัวเดียวถ้าตอนไปเรียนต่างประเทศก็เรียนซีรอสแค่เทอมเดียวเองมีแค่เทอมเดียวซีรอสหนึ่งนะเพราะไม่ได้เรียนเจาะลึกคราวนี้ถ้าหากจะเอาแค่พอกระชับหน่อยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าท่านนบีเนี่ยอยู่ในครอบครัวอะไรตระกูลเนี่ยรู้และตระกูลกุเรชและครอบครัวล่ะในครอบครัวที่ชื่อว่าฮาชิมีในครอบครัวฮาชิมีก็ไล่ไปก็คือปู่ของท่านนบีที่เป็นปู่พ่อของปู่อีกทีนึงฉันก็ไล่ไม่ถึงนะไม่รู้จะเรียกอะไรก็ไล่กับนบีเนี่ยมีพ่อชื่ออับดุลลอฮ์นะอับดุลลอฮ์ก็มีพ่อชื่ออับดุลมุตตอเลบนะอับดุลมุตตอเลบก็มีพ่อชื่อฮาชิมก็คือมีพ่อชื่ออับดุลมานาฟหรืออับดินมานาฟแต่มานาฟเนี่ยพี่น้องอย่าตั้งเป็นชื่อคนนะมานาฟเป็นชื่ออะไรจเวตนะ เปลี่ยนนะมานาฟเป็นชื่อจเวตคือชื่อทุกคนที่เป็นปู่ตะบีนะไม่ได้แปลว่าเป็นมุสลิมหมดนะบางคนนี่ไปคุดมาโอ้โหเนี่ยชื่อเนี่ยแปลกมากเลยเอามาตั้งที่ไหนได้พี่น้องเอ้ยอับดุชชัมอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ชื่อนี่ดีจังเลยแปลกแปลว่าอะไรบ่าวของดวงอาทิตย์เงี้ยตั้งไม่ได้นะชื่อพวกนี้เป็นชื่อชิริกต่ออัลเลาะห์อับดุลชัมอับดุลกะบะห์เนี่ยมีหมดเลยมานาฟก็เป็นชื่อจเวตนะถ้าไปตรงกับใครขอมาอัพด้วยอันนี้สอนตามตำรับตำราพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับไปเปิดค้นได้นะลาดพวกนี้เป็นชื่อจเวตนั้นปู่ของนบีก่อนหน้านี้เป็นพวกไหนพวกที่บูชาจเวตมุชริกีนหมดเลยนะแต่ไม่ต้องแปลกใจเวลาเขาข่าวกล่าวสาบานต่อรอดเนี่ยอาจารย์เขากราบไหว้จเวตแล้วทำไมเวลาเขาสาบานเขาสาบานต่ออัลลอฮ์แหละวัลลอฮีอบูญะฮันอบูละฮับวัลลอฮีหมดเลยล่ะนบีกับวัลลอฮีเอ๊ะแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะอันนี้ถ้าเราเรียนเจาะลึกเราก็จะรู้ว่าปราชญ์เขาก็แบ่งเรื่องอะไรนะเรื่องเตาฮีดออกเป็น3ประเภทอูลูรูบูบียะอูลูฮียะอัสมาวะซีฟาตถ้าเราไม่เรียนตรงนี้เราก็ไม่รู้เราก็งงไปหมดเลยตกลงเขากับวัลลอฮีเขาต้องเป็นมุสลิมสิอาจารย์ก็รูบูบียะเนี่ยในการเป็นรับเนี่ยเขายอมรับเหมือนกันมุชริกีนก็ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าใครให้ฝนตกใครให้ตายบอกอัลลอฮ์หมดนั่นแหละแต่มาต่างกันตรงอูลูฮียะไอตอนทำอิบาดะห์เนี่ยเวลาเขาเชื่อสัตว์เขาไม่ได้เชื่อสัตว์ให้อัลลอฮ์โดยตรงเขาผ่านอะไรผ่านจเวตก่อนเป็นสื่อเห็นยัง
อียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนอายะห์นี้แหละที่เป็นอายะห์เรื่องอากีดเรื่องอะไรเรื่องเตาฮีดอูลูฮียะห์เพราะอิบาดะห์เราให้สิ่งอื่นไม่ได้เลยเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราทำการกราบไหว้ที่เราการทำการสักการะและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือดังนั้นตระกูลของท่านนบีอย่างที่ทราบกันดีว่าแน่นอนเป็นมุชริกีนนะในอาหรับในสมัยก่อนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายมีกี่กลุ่มล่ะในเรื่องของหลักอากีดะห์เนี่ยหนึ่งก็คือคนที่เป็นเรียกว่ามุชริกีนนะคนที่ตั้งภาคีที่กราบไหว้เจเวตแล้วก็มีอัลลอฮ์อยู่ด้วยนะเวลาเขาพูดอะไรก็มีอัลลอฮ์นั่นแหละต่อมาที่สองกลุ่มที่ชอบบูชาดวงดาวพวกนี้กราบไหว้ดวงดาวนะกลุ่มที่บูชาไฟมายูซีและกลุ่มที่กราบไหว้ดวงดาวและที่มีมาก่อนอิสลามอยู่แล้วก็คือกลุ่มยะฮูดและกลุ่มนอซอรอยิวแล้วก็คริสเตียนนี่ที่มีปัญหายิงกันตุ่มตำนี่แหละนะมีมาก่อนอิสลามและพวกนี้เรียกว่าอะห์ลุลกิตาบทำไมเรียกว่าอะห์ลุลกิตาบล่ะเพราะเขามีคัมภีร์ของอัลลอฮ์เช่นเดียวกับที่เรามีคำพีของนบีมูซานบีอีซาจะเปลี่ยนแปลงยังไงวัลลอฮุอะลัมซึ่งปัจจุบันนี้เละเทะหมดแล้วมันแทบจะกลายเป็นอย่างอื่นไปหมดแล้วนะและอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังคงความบริสุทธิ์ของศาสนาอยู่ก็คือกลุ่มที่ยึดตามแนวของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไม่กราบไหว้เจเวตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะกลุ่มนี้แหละที่เป็นกลุ่มที่จะได้รับสวรรค์ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก่อนหน้านี้นะก่อนที่ท่านนบีหลังจากท่านนบีมาประกาศศาสนาแล้วใครปฏิเสธนะอันนี้แน่นอนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายถือว่าตกอยู่ในฐานะคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาคราวนี้ต่อมาปู่ที่ชื่อว่าฮาชิมเนี่ยพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับอาชีพของเขาก็คือการให้บริการน้ำอาหารกับคนมาทำฮัจญ์บางคนบอกอาจารย์ละฮัจญ์มีมาได้ไงล่ะก็มีมาตั้งแต่สมัยใครนบีอิบรอฮีมเห็นไหมมันก็ไล่มาเรื่อยๆนั่นแหละฮัจญ์มีแล้วแต่ฮัจญ์นะที่ปัจจุบันนี้เนี่ยท่านนบีมาทำเนี่ยก็เป็นฮัจญ์ที่สมบูรณ์แบบแล้วก็คือท่านนบีได้ทำเป็นแบบอย่างไว้แต่ก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงมั่งวัลลอฮุอะลัมแต่คนในอาหรับรู้จักฮัจญ์รู้จักอุมเราะห์รู้จักตะวาฟนะครับคราวนี้เขาก็ทำหน้าที่ในการดูแลคนมาทำฮัจญ์ซึ่งมันก็มีการแข่งแย่งชิงดีกับบานีอับดุลมานาบนะบานีต่างๆตระกูลต่างๆเพราะอาหรับนี่เขาก็แข่งแย่งกันแต่สุดท้ายเนี่ยฮาชิมก็ได้รับหน้าที่ที่มีเกียรติก็คือดูแลฮุจญะฮ์ที่มาทำฮัจญ์และคำว่าฮาชิมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ชื่อเป็นชื่อจริงเป็นฉายาแปลว่าคนที่หั่นเนื้อทำเกงแต่ชื่อจริงๆอ่ะชื่ออัมดังนั้นเวลาใครไปดูในหนังสือเนี่ยเขาจะเขียนว่าอิสมูฮูชื่อของเขาคืออัมแต่เรียกกันฮาชิมเพราะเป็นคนที่ทำหน้าที่หั่นแกงแล้วก็ให้กับคนที่อะไรมาเลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารคนทำฮัจญ์ปรากฏว่าฮาชิมคนนี้พี่น้องครับเดินทางไปเมืองชามก็คิดค้นการเดินทางละเมื่อก่อนในการเดินทางก็อาจจะค้าขายไกลๆแต่ตอนหลังเนี่ยเดินทางไกลขึ้นก็ไปชามแล้วก็ไปเยเมนในซูเราะห์กุเรชคนที่คิดริเริ่มการเดินทางขึ้นเหนือแล้วลงใต้เนี่ยก็คือปู่ของนบีที่ชื่อว่าฮาชิมก็เดินทางพี่น้องรู้ไหมเวลาเดินทางเข้าไปพักที่ไหนพักที่เมืองมะดีนะห์ยัสริบนั่นแหละแสดงว่าเมืองยัสริบก่อนที่นบีจะก่อนที่อะไรก่อนที่จะไปเผยจะนบีย้ายออกไปเนี่ยก็เป็นเมืองอะไรเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีตระกูลนบีเนี่ยอยู่ก็คือปู่ของท่านนบีปรากฏว่าก็ไปแต่งงานนะแล้วก็มีลูกนะครับแล้วก็ไปแต่งงานกับซันมาซันมาพี่น้องจำชื่อนะซันมามาแต่งงานกับซันมาอยู่ในบานีอันนัจญาร์พอแต่งงานก็ขึ้นไปพอขึ้นไปที่กอซาขึ้นไปแถวตอนเหนือก็เสียชีวิตและซันมาก็ตั้งท้องอยู่พอตั้งท้องก็ลูกออกมาชื่อว่าชัยบาก็เป็นฉายาอีเลวแปลว่าคนที่คลอดออกมาแล้วมีผมสีขาว
ชัยบานีตอนหลังชื่อใครชื่ออะไรชื่ออับดุลมุตตอลิบนี่ไงเป็นปู่นบีปู่นบีชื่อเดิมชื่อชัยบาเกิดที่ไหนเกิดมะดีนะห์นุ่นนะแล้วนางซันมาก็เลี้ยงมาเรื่อยๆเลี้ยงมาเรื่อยๆจนกระทั่งโตพอโตเสร็จทางมักกะมารู้ข่าวทีหลังว่ามีหลานของฮาชิมอีกคนนึงซึ่งคนที่เป็นลุงนะเป็นพี่ชายของฮาชิมฮาชิมตายไปแล้วก็มารับหลานที่ชื่อชัยบ้านนี่แหละคนที่มารับชื่อว่าอัลมุตตอเลบบินอับดินมานาฟวันที่รับมาแม่ก็ไม่ยอมแต่พอเอาขึ้นอูดขึ้นมาขึ้นอูดแล้วเนี่ยก็บอกกับแม่บอกว่าที่พาไปไม่ได้พาไปแบบลำบากนะจะให้คนเนี้ยเด็กคนเนี้ยได้รับเกียรติก็คือทำหน้าที่แทนคุณพ่อเขาที่เสียชีวิตก็คือดูแลฮุจญะห์ที่มาทำอะไรที่มาทำฮัจญ์ถามว่านางซันมายอมไหมยอมเลยเพราะจะได้ไปอยู่ที่ไบตุลฮารอมตอนนั้นเมืองมะดีนะห์หรือเมืองยัสริบเป็นเขตฮารอมไหมยังไม่เป็นมาเป็นยุคไหนอ่ะมาเป็นยุคท่านนบีของเรานี่แหละเพราะนบีขอก่อนเหรอแต่เมืองมักกะเป็นเขตฮารอมมาตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเก่าแก่กว่ามักกะเนี่ยเมืองมะดีนะห์ยังไม่เป็นมาเป็นยุคนบีนะคราวนี้เจ็ดแปดขวบก็มาอยู่พอมาอยู่เนี่ยขึ้นหลังมาเนี่ยทุกคนไม่เรียกชัยบะไม่รู้จักเด็กคนนี้ชัยบะเรียกอะไรเรียกอับดุลมุตตอเลบบ่าวของมุตตอเลบไงมุตตอเลบเป็นอะไรเป็นพี่ชายของฮาชิมแล้วก็เรียกว่าเนี่ยคนนี้คือบ่าวของมุตตอเลบเขาก็บอกว่าแปลกจังเลยพวกนี้เขาเป็นลูกของฮาชิมทำไมมาเรียกอับดุลมุตตอเลบล่ะเขาเป็นหลานฉันหลังจากนั้นชัยบะก็ไม่ถูกเรียกแล้วก็เรียกเป็นอับดุลมุตตอเลบพี่น้องครับจนกระทั่งเติบใหญ่ก็ดูแลกิจการเลี้ยงอาหารคนทำฮัจญ์จนกระทั่งอัลมุตตอเลบที่ไปรับมาเลี้ยงเนี่ยเสียชีวิตก็มีเรื่องมีราวกันอีกเพราะอะไรล่ะเพราะแก่งแย่งชินดีกันปู่อีกคนไม่ใช่ปู่ลุงอีกคนนึงที่ชื่อนาวฟันแย่งแล้วเพราะอะไรต้องการยึดบ้านนะส่วนอันมุตตอเลบเนี่ยไปตายที่นู่นไปตายที่เยเมนนู่นเห็นไหมตายเหนือตายมะดีนะห์ไม่ได้ตายที่มักกะห์ต้องการอะไรต้องการยึดคราวนี้อับดุลมุตตอเลบตอนนั้นก็ยังเป็นวัยรุ่นไม่รู้จะทำไงเจอผู้อาวุโสกว่าไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็สู้ไม่ได้เพราะคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่อาวุโสกว่าทำยังไงพี่น้องรู้ไหมเขียนจดหมายไปหาฝั่งแม่ซันมาแม่ยังอยู่นี่แม่อยู่ที่ไหนเมืองยัสริบไปขอความช่วยเหลือจากชาวนัจญาตชาวนัจญาตเนี่ยพี่น้องนะไม่ได้มาคนเดียวยกกันมา80คน พอต้อนรับกันเสร็จปั๊บบอกว่าเข้ามาบ้านก่อนลุงเอ้ยลุงจ๋ามาก่อนลุงคนนี้ชื่อว่าอบูซาอัดอันอะฮดีเป็นญาติฝั่งแม่มาก่อนบอกลุงบอกยังไม่เข้าบ้านนะเดี๋ยวเจอนาวฟันก่อนมันอยู่ไหนไปหาก่อนพอไปอยู่ที่ไปเจอนาวฟันเสร็จปุ๊บก็ไม่พูดพร่ำความเพลงง้างดาบอย่างเดียวเลยจะคืนบ้านให้กับหลานฉันไหมดาบจ่อหัวอยู่แล้วไม่คืนก็ลงดาบสิเป็นไงได้จ้ะเดี๋ยวฉันจะคืนให้หมดเลยพอพูดแบบนั้นก็คนอาหรับเมื่อพูดออกไปแล้วต้องรักษาคำพูดก็ต้องยกบ้านให้นะให้เป็นกรรมสิทธิ์ของอับดุลมุตตอเลบหลังจากนั้นอับดุลมุตตอเลบก็มีอะไรนะกลายเป็นคนที่มีเกียรติขึ้นมาเลยนะเพราะว่าไม่มีใครมาตอแยและแถมยังมีกำลังหนุนจากเมืองมะดีนะห์เมืองยัสริบอีกเห็นไหมสุดท้ายพี่น้องครับเหตุการณ์ที่สำคัญในยุคของอับดุลมุตตอเลบเนี่ยตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วนะอายุเยอะละก็มีเหตุการณ์อยู่สองเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องเข้าใจนุ่ยน้องรู้กันนี้ก็คือกองทัพช้างอีกอันนึงก็คือการขุดบ่อน้ำซัมซัมบ่อน้ำซัมซัมเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมนะสมัยนบีอิสมาอีลแต่ตอนหลังเนี่ยมันถูกปิดไปแล้วก็หายสาบสูญไปคนก็ต้องขนน้ำมาปรากฏว่าอับดุลมุตตอเลบเนี่ยฝันว่าถูกใช้ให้ขุดบ่อน้ำซัมซัมแล้วก็ในฝันเห็นตำแหน่งบ่อหมดเลยแล้วก็ตัวเองพอตื่นจากความฝันก็ลงมือไปขุดพอไปขุดเนี่ยไปเจอเสื้อเกาะแล้วก็ไปเจอทองคำอยู่ในบ่อเขาก็เลยเอาเสื้อเกาะเอาทองคำเหล่านี้ซึ่งเป็นทองคำจริงๆนะมาประดับประดาประตูกะบะมีคนแย่งจะครองบ่อน้ำ
ของอับดุลมุตะลิบพยายามไปหานู่นไปหานี่บางทีก็ออกไปหาโหราอาจารย์ต่างๆบอกว่าไม่ได้ต้องแบ่งน้ำอับดุลมุตะลิบก็บอกว่าฉันเป็นคนได้รับสิทธิ์จากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฉันฝันฉันเป็นเจ้าของแปลว่าฉันจะทำหน้าที่คนเดียวในการเสิร์ฟน้ำซัมซัมให้กับคนที่มาทำฮัจญ์คนอื่นไม่เกี่ยวจนกระทั่งมีสัญญาณบางอย่างในหนังสือไม่ได้บอกสัญญาณอะไรจึงทำให้เขาต้องยอมว่าเนี่ยเป็นการตัดสินของอัลลอฮ์แล้วเขาก็เลยลั่นวาจาเลยว่าถ้าเขามีลูกคนที่10มีลูกชายคนที่10และลูกชายก็ไม่ตายกันเลยนะจะเดินเติบโตแล้วฉันยังได้ลูกคนที่10เนี่ยฉันจะเชื่อลูกถวายแก่อัลลอฮ์พรีแก่อัลลอฮ์ก็ลั่นวาจาตรงนี้ไปเดี๋ยวค่อยมาดูต่อว่าแล้วตอนหลังจะเกิดอะไรขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือกองทัพช้างพี่น้องน่าจะเคยเรียนตอนฟะดูอีนเพราะซูเราะห์อัลฟีนแต่พี่น้องรู้ไหมว่าอับรอฮะเนี่ยอัลซอบาเนี่ยอัลฮาบาชีเนี่ยฮาบาชีเขาอยู่ที่เยเมนนั่นแหละแต่ตำแหน่งเขาคืออะไรรู้ไหมตำแหน่งเขาเนี่ยคือเป็นผู้ช่วยกษัตริย์นายาชีที่นู่นที่อะไรที่เอธิโอเปียนู่นจึงไม่แปลกว่าทำไมเยเมนมีช้างแอฟริกาเพราะเอามาจากที่นู่นเลยเอธิโอเปียนู่นส่วนกษัตริย์นายาชีเนี่ยตอนหลังก็มารับอิสลามแต่ว่าไม่มีใครจัดพิธีศพให้นะมารับอิสลามแล้วก็ไม่มีใครจัดพิธีศพให้นบีจึงละหมาดกออิบจึงเป็นที่มาของละหมาดกออิบให้กับพวกเราครั้งเดียวนบีละหมาดครั้งเดียวเนี่ยเรากออิบให้กับใครกษัตริย์นี่แหละนายาชีนี่แหละซึ่งปราดเห็นต่างกันเรื่องนี้ประการที่หนึ่งบอกว่าการละหมาดกออิบเอามาเรื่องฟิกบ้างนะเอาที่ฉันถนัดด้วย ละหมาดกออิบเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่มีคนละหมาดให้ถ้าไปรู้ว่าใครตายสักคนหนึ่งโดนฆ่านั่งยางหาศพไม่เจอไม่เหลืออะไรแล้วเอามาอาบน้ำก็ไม่มีเก่งเลยหรือว่าโดนปลาฉลามงับไปลงไปในปลาฉลามเราก็ไม่ไหวจะไปจับนะหรืออยู่ท้องไอ้เข้หายไปแล้วรั่วตายแน่นอนโดนงับไปแล้วทำไงดีละหมาดกออิบมีซุนนะให้ละหมาดกออิบเพราะศพนั้นถูกจัดการถูกละหมาดไหมไม่ได้ถูกละหมาดนี่คือทัศนะที่หนึ่งนะเฉพาะคนที่ไม่ถูกละหมาดเราถึงจะละหมาดกออิบได้อีกทัศนะหนึ่งในมัซฮับชาฟีบอกว่าทำได้ในกรณีของคนที่มีความดีเยอะๆและไม่สามารถจะเดินทางไปละหมาดได้เช่นคนที่บริจาคสร้างบริจาคสวยผาลำให้คนสร้างโรงเรียนเป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์และเราก็ไม่มีโอกาสจะเดินทางไปละหมาดยะนาซะเราสามารถละหมาดกออิบในสถานที่ที่เราสะดวกได้เลยก็มีปัญหานะก็มีเป็นเรื่องแต่ถามว่าอ้างหะดีษบทไหนต้นนี้แหละต้นเดียวกันนี่แหละแต่บนคนละความเข้าใจกันอ่ะปรากฏว่าเขาเป็นผู้ช่วยของกษัตริย์นายาชีที่ปกครองเยเมนเขาก็เห็นว่าคนพากันไปทำฮัจญ์ที่กาบะเขาก็เลยสร้างโบสถ์และคนเขาเนี่ยเป็นอะไรเป็นนาซอรอด้วยเป็นนาซอรอนะอับรอฮาเนี่ยเป็นคริสก็สร้างโบสถ์ขึ้นมาแล้วก็ประดับประดาเอาไว้อะไรนะ เครื่องเพชรนินจินนาแต่ปรากฏว่าคนเข้าไปเหมือนกันบานีกีนานะเข้าไปแทนจะเข้าไปทำพิธีขอโทษทีไปขี้เอาไว้เอาขี้ไปป้ายเป็นไงโกรธสิโมโหเลยไม่ได้แล้วไอ้พวกนี้หยามสร้างไว้ให้มันมาทำให้มันมาที่นี่กลับมันเอาของสกปรกมาทิ้งก็เลยโกรธก็เลยยกกองทัพไปนะซึ่งมีจำนวนถึง 60,000 นายโอ้โหเยอะมากช้างอีก13เชือกนะและสุดท้ายพี่น้องครับมาถึงอัลกุมมัสนะมูกอมมัสนะครับซึ่งเป็นสถานที่นะตรงนั้นก็คือเป็นที่อยู่ระหว่างมุสดาริฟะกับมีนาที่เราไปทำฮัจญ์นั่นแหละอยู่ใกล้ๆตรงนั้นแหละกองทัพช้างมาจ่อแล้วคนในมักกะฮ์ก็อพยพหนีหมดแล้วเพราะไม่มีกองทัพจะสู้แต่ดูมุตอเล็บขอกับอัลลอฮ์นะปรากฏว่าช้างเกิดอาการแปลกยังไงรู้ไหมพี่น้องพอเวลาจะจูงเข้าในทิศที่เป็นกาบาเนี่ยมันนั่งไม่ยอมไปแต่พอเวลาจูงไปทิศอื่นมันลุกหมดเลยทุกทิศเลยยกเว้นทิศเดียวที่จะใ
เดินหน้าเข้าสู่กะบะมันนั่งก็เริ่มแปลกๆแล้วพอหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ส่งนะนกลงมาซึ่งคาบหินมา3ก้อนในอุ้ง2แล้วก็ในปากก็ทำลายทั้งหมดนะตรงเนี้ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเขาบอกว่ากลุ่มชนที่ถูกทำลายเนี่ยก็เป็นกลุ่มของอาลุนกิตาบนะเป็นนซอรอและคนที่อัลลอฮ์ดูแลเนี่ยพวกนี้ก็คือมุชริกีนกับไหว้เจเวตนะแต่แน่นอนว่าในเรื่องอิบาดะห์เขาผิดอยู่แล้วแต่ในเรื่องของที่เขายอมรับอัลลอฮ์เป็นเจ้ายอมแต่เรื่องอิบาดะห์เขาถวายอย่างอื่นด้วยรูปปั้นด้วยเขาบอกว่าถ้าหากว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยอ้างตนเป็นนบีในครั้งนั้นเนี่ยก็ย่อมที่จะสะดวกโยทินเลยทำไมอ่ะเพราะเห็นไหมว่าอัลลอฮ์ส่งนกมาช่วยดูแลกาบะถามว่ามีใครอ้างตัวประกาศเป็นนบีไหมไม่มีเพราะตอนนั้นนบียังไม่เกิดไงเพราะเดี๋ยวหลังจากอีก2เดือนนบีเกิดนะครับปรากฏว่าคนคนหนึ่งพี่น้องครับก็คือท่านอับดุลลอฮ์พ่อของท่านนบีเนี่ยเป็นลูกคนที่10พอดีเหตุการณ์นี้ก็จบไปนะปรากฏว่าอับดุลลอฮ์เป็นลูกคนที่10ซึ่งอับดุลมุตอลิบบอกไปแล้วว่าถ้าได้ลูกคนที่10เป็นไงจะเชื่อลูกพอได้ลูกที่10เนี่ยดูความของเขานะความที่เขามุ่งมั่นนะหยิบมีดแล้วเตรียมแล้วรับมีดแล้วอุ้มลูกไปแล้วแต่ตอนนั้นคนที่มาค้านเอาไว้ก็คือลูกชายคนโตก็คืออบูตอลิบมาบอกว่ายอใจเย็นๆนี่จะเชือดน้องกันเลยเหรอน้องไม่ทันจะอะไรเลยจะเชือดน้องเลยเหรอก็ย่อลั่นเอาไว้แล้วว่าย่อจะเชือดแล้วพวกเธอมีอะไรทางเสนอไหมล่ะใจเย็นย่อเอาอย่างนี้ไหมอาหรับพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเวลาจะทำอะไรแล้วลังเลใจทำยังไงเสียงติ้วเสียงทายอัสลามซึ่งการเสียงทายในอิสลามทำไม่ได้นะพี่น้องเราทำได้ไหมเราจะมาเสียงทายกันวันนี้โยนกันนะแต่ถ้าการจับไม้สั้นไม้ยาวในการหาคนที่จะได้รับอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะคนงงไหมอย่างสมมุติเนี่ยคนเนี่ยมี3สิทธิ์ขอโทษดีมี3คนที่ได้สิทธิ์แต่เราไม่รู้จะเลือกใครก็จับฉลากไอการจับฉลากเพื่อจะหาคนเนี่ยอันเนี้ยไม่เป็นการต้องห้ามในอิสลามแต่ถ้าจับฉลากเป็นการพนันฮารอมเอ้าอาจารย์แล้วถึงจะจับฉลากเฉยๆอ่ะฉันไม่สบายใจเนี่ยฉันมีงานอยู่2อย่างยังไม่รู้ว่างานไหนดีเขียนในฉลากเลยงาน A งาน B แล้วก็โยนทำได้ไหมไม่ได้เอาทำไมอ่ะไม่ได้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอิบาดะห์มาแล้วก็คือการอิสติคอรอแทนการโยนไม้ติ้วละหมาดอิสติคอรอเลยให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคัดเลือกเฟ้นในสิ่งที่ดีให้กับเราแต่หลายคนนะอิสติคอรอไม่เป็นเพราะอะไรเพราะตัดสินใจไปแล้วละหมาดเป็นพิธีไปงั้นแหละอันนี้ไม่อิสติคอรอไม่ถูกนะอย่างสมมติจะไปขอสาวคนเนี้ยกี่คนก็บอกคนนี้แหละตัดสินใจไปแล้วเดี๋ยวฉันอิสติคอรออีกทีนึงแต่ตกลงเราฝากไว้ก่อนรอหรือเราตัดสินไปแล้วเราตัดสินไปแล้วอิสติคอรอเป็นพิธีอันนี้ไม่ถูกนะจริงๆต้องอะไรต้องเอาใจกลับมาว่างเปล่าเลยแล้วก็ค่อยแล้วก็อิสติคอรอส่วนถ้าตัดสินใจไปแล้วเนี่ยทำยังไงตะวักกันไม่ใช่อิสติคอรอเราไปสมัครงานเรียบร้อยแล้วเฮ้ยอิสติคอรอก่อนตกลงมึงสมัครไปแล้วมึงอิสติคอรองงตะวักกันใช่ไม่เป็นนะพวกเราบางทีอิสติคอรอในสิ่งที่เราเลือกไปแล้วเราเรียกอิสติคอรอไหมไม่ใช่ต้องยังไม่เลือกเลยนะยังไม่ไปยื่นใบสมัครเลยที่อะไรนะที่งานยังไม่ดูมีอยู่2งานยังไม่ได้ตอบรับใครเลยเนี่ยอิสติคอรอถูกต้องแต่เนี่ยอัลลอฮ์นี่แต่งตัวติดตัดอะไรนะตัดชุดรอจะเข้าทำงานอยู่แล้วกูละหมาดอิสติคอรอเนี่ยเว้ยไม่ใช่
ันนี้ตะวักกันเมื่อตัดสินใจแล้วอาซัมแล้วลงมือแล้วมอบหมายกับอัลลอฮ์ไปขอเขาเรียบร้อยแล้วอิสติคอรออืมแล้วถ้าเกิดไม่เอาเนี่ยยุ่งเหมือนกันนะมีปัญหาอยู่นะถ้ายังไม่ได้ไปขอตอนนั้นยัง50 50อยู่นี่อิสติคอรอแต่ถ้าดำเนินการไปแล้วมอบหมายกับอัลลอฮ์ตะวักกันนะนี่พวกเราบางทีไม่เป็นนะอิสติคอรอไม่เป็นแต่ดูดีนะโอ้เนี่ยเขาละหมาดอิสติคอรอแล้วก็เป็นไงมะฮัจญ์ตกลงกันหมดแล้วงงลำดับไม่ถูกอ่ะก็เลยเสียงติ้วเลยโดยชื่อหนึ่งก็เขียนอับดุลลอฮ์อีกชื่อหนึ่งเขียนอูดถ้าออกอูดก็จบเชือดอูดเลยแต่อูดเนี่ยเขียน10ตัวติ้วหนึ่งเขียน10ตัวไม่ใช่ตัวเดียวนะปรากฏออกกี่ชื่อออกชื่ออูดไหมไม่ออกชื่ออูดเลยออกแต่ชื่ออับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์จนกระทั่งครบ10ครั้งเพิ่งมาออกชื่ออูดกลายไปเท่าไหร่100ตัวอูด100ตัวเชื่อเพื่อเป็นการไถ่ตัวอับดุลลอฮ์คนนี้ดังนั้นหะดีษบทนี้เป็นคำพูดท่านนบีบอกว่าแท้จริงฉันเนี่ยเป็นลูกของอิบนุซะบีฮีนคำว่าซะบีฮีนแปลว่าคนที่ถูกเชื่อ2ครั้งคนที่จะถูกเชือด2ครั้ง1ก็คือพ่อของท่านนบีที่ชื่ออับดุลลอฮ์เกือบจะถูกเชือดแล้วรอบนึงแต่ไถด้วยกระอูด100ตัวส่วนอีกคนนึงใครอ่ะก็คือนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามที่เคยจะถูกเชือดรอบนึงแล้วแต่อัลเลาะห์ไถตัวด้วยกับกับชนะด้วยกับแกะดังนั้นนบีเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยเป็นลูกของคนที่เคยถูกเชือด2ครั้งนะแล้วพี่น้องรู้มั้ยเวลาเชือดเสร็จแล้วก็ทําไงกินเชือดแล้วก็ชำแหละแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแหละแล้วเอาเลือดไปทากาบะและห้ามแตะต้องเนื้อเด็ดขาดนี่คือการเชือดพรีในคนในสมัยญาฮิลียะห์เชือดทิ้งอ่ะพูดง่ายๆเชือดทิ้งนั่นแหละเอามากินก็ไม่ได้ปล่อยให้เน่าให้แร้งแต่คนที่แต่สิ่งที่ได้กินคือแร้งหนอนแต่คนล่ะอดนะแล้วสัตว์บางตัวที่เขาถวายกับอัลเลาะห์เนี่ยมี2รูปแบบหนึ่งเชือดพีไก่อันนึงเอาติ้วอะไรมาแขวนเอาไว้แล้วก็ไถเมื่อเขาบอกเขาพีกับอัลเลาะห์แปลว่าอะไรปล่อยให้สัตว์ตัวเนี้ยมันกินไปเถอะแล้วก็ดูแลมันให้อ้วนแล้วก็มันให้ปล่อยให้มันตายคล้ายๆกับเหมือนกันนะไถวัวไถอะไรเนี่ยก็คือห้ามไปยุ่งปล่อยให้มันตายแต่เป็นของเราเป็นไงพี่น้องถ้าเราบอกว่าเราพีให้กับอัลเลาะห์ทําไงเชือดดิแล้วเชือดทำไงแกงสิพอแกงเสร็จกินสิไงเป็นไงอย่างนี้น่าพรีนะอัลฮัมดุลิลละห์พวกเราถึงรอมฎอนมาเป็นไงยิ้มกันเลยเนื้อเต็มตัวเย็นหลังจากนั้นครับพออับดุลลอฮ์เติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มรูปงามก็ไปแต่งงานนะกับท่านหญิงอามินะนะซึ่งพอแต่งงานได้อายุ25ปีบางรายงานก็บอกไปทำธุระไปเก็บสวนอิผาลัมที่เมืองมาดีนะบางรายงานก็บอกว่าไปอะไรนะไปนู่นไปที่เมืองชามนะเมื่อแต่งงานแล้วก็อายุได้25ปีก็เสียชีวิตตายอายุน้อยมากนะอายุ25ในขณะนั้นเองท่านหญิงอามินะก็ตั้งครรภ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในท้องซึ่งบางรายงานก็บอกว่า2เดือนนะบางรายงานก็บอกว่าออกมาแล้วแต่ยังเป็นทารกอยู่และทรัพย์สินที่เป็นมรดกที่ทิ้งเอาไว้มีอูด5ตัวและก็มีทาสคนหนึ่งที่ชื่อว่าบารอกะบารอกะคนนี้พี่น้องครับต่อมาก็คือเป็นแม่บุญธรรมหรือแม่เลี้ยงท่านนบีและอายุของนางเนี่ยยาวมากนะยาวจนกระทั่งนบีเนี่ยเสียไปแล้วยังมีชีวิตยืนยาวมาถึงหลังนบีเสียไปอีกชื่อว่าอุมมูไอมันท่านหญิงอุมมูไอมันคนนี้เป็นคนที่ท่านนบีเนี่ยรักมากท่านนบีจะไปเยี่ยมบ่อยมากและท่านหญิงอุมมูไอมันเนี่ยดูแลนบีมาตลอดคือพูดง่ายๆว่าทำหน้าที่ดูแลเหมือนเป็นแม่คนที่สองเลยและท่านหญิงอุมมูไอมันก็รับอิสลามต้นๆด้วยนะก็รับอิสลามแล้ววันนึงที่นางแต่งงานไปมีอยู่ช่วงนึงที่นางไปแต่งงานพอนางแต่งงานไปเป็นคนผิวสีนะเป็นทาสชาว
อบิสซีเนียเอธิโอเปียเป็นคนผิวสีวันหนึ่งที่นางเป็นม่ายอายุนางก็เพิ่มมากขึ้นนบีถามว่าใครอยากจะแต่งงานกับหญิงชาวสวรรค์คนนี้บ้างอาลีก็ไม่เอาเหตุที่ไม่เอาเนี่ยหนึ่งก็คือรูปร่างหน้าตาของนางไม่ได้สวยงามอายุก็พอสมควรหน้าตาก็ไม่ได้สวยงามมากผิวสีอีกแต่คนหนึ่งนะเซดบินฮาริซะท่านเซดยกมือบอกฉันเองครับนบีซึ่งท่านเซดเองเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมท่านนบีบอกฉันเองแต่งงานนะนบีก็นิกาให้แต่งงานให้มีคนถามเซดว่าทำไมแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ล่ะรูปร่างหน้าตาไม่ได้สวยอะไรเลยแถมยังอายุมากแล้วเซดบอกพูดง่ายๆว่าจะไม่ฉันอยู่กับผู้หญิงที่นบีบอกเป็นชาวสวรรค์ได้ยังไงเพราะแน่นอนว่าถ้าเป็นชาวสวรรค์ก็ต้องไปเจอกันอยู่อีกทีในสวรรค์ด้วยกันในดุนยาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่คนเอกในคนอื่นมองเห็นแต่แน่นอนว่าบั้นปลายชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรายังเป็นคู่ชีวิตกันยันกระทั่งถึงวันที่จากกันเนี่ยตายจากกันยังไงผู้หญิงเนี่ยนะคือไม่แต่งงานใหม่นะเพราะว่าไม่ได้แต่งงานใหม่อุ้มไม่ได้แต่งงานใหม่ก็ได้แต่งงานกับใครกับสามีนะสามีคนสุดท้ายของนางขอโทษทีจะได้อยู่กับสามีคนสุดท้ายของนางในสวรรค์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในเวอร์ชั่นที่เข้าสวรรค์เนี่ยพี่น้องครับมันจะไม่เหมือนในดุนยาความสวยงามเนี่ยในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัจมันสวยกว่านางสวรรค์ฮูรุนอีนพอเวลาแปลฮูรุนอีนผู้หญิงโกรธอาจารย์อย่าแปลเยอะพวกนี้มันสวยก็เข้าสวรรค์ดิพอเข้าสวรรค์ได้เนี่ยเราสวยกว่าฮูรุนอีนมีเกียรติมากกว่ามีเกียรติมากกว่าฮูรุนอีนนะสาวในตาคมฮูรุนอีนเนี่ยแปลว่าสาวนางสวรรค์มีเกียรติมากกว่าสวยมากกว่ามีทุกอย่างที่เป็นเกียรติทุกอย่างที่เป็นความดีเนี่ยมากกว่าทั้งหมดเลยเพราะผู้หญิงเหล่านี้คือผู้หญิงที่ผ่านบททดสอบแล้วก็ผ่านเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ได้วางเอาไว้เข้าสวรรค์ส่วนฮูรุนอีนเนี่ยมาอยู่ในดุนยาไหมไม่ได้อยู่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้อยู่ในสวรรค์อยู่แล้วไม่ได้มายุ่งกับเราในดุนยาและมีหะดีษบทนึงนะพูดเอาไว้ว่าผู้หญิงที่ดื้อกับสามีงอนกับสามีแบบไม่มีเหตุนะอึดอัดโวยวายกับสามีทำให้สามีเป็นทุกข์เนี่ยจะถูกฮูรุนอีนเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งเมื่อไหร่มาอยู่กับฉันไอ้พวกเนี้ยอยากจะแย่งฮูรุนอีนจะแย่งสามีมาอยู่ด้วยของพวกเราเนี่ยเป็นไงเราห่วงแต่พวกเด็กทั้งหลายไม่ได้ห่วงฮูรุนอีนพูดตรงนี้วงเล็บนะสามีที่ดีด้วยนะไม่ใช่สามีเมาน้ำท่อมนะบอกแปลแบบนี้อาจารย์เนี่ยสามีฉันเมาน้ำท่อมเนี่ยเข้าขายไม่ออกไม่น่าจะเข้าหรอกจ้ะต้องเป็นสามีที่ดีมีศาสนาละหมาดดีทำรับผิดชอบอามานะดีแต่อาจจะไม่โดนไม่ถูกใจเราบ้างบางเรื่องแต่เราก็งองแงงงองแงงเนี่ยฮูรุนอีนจ้องแย่งเราทุกวันนั่นแหละให้รู้ไว้ด้วยตายเมื่อไหร่ละเสร็จฮูรุนอีนแน่นะอ้าวต่อมาพี่น้องครับเรื่องของการเกิดท่านนบีเนี่ยมันก็จะมีรายงานนะระเบียงนั่นดับตรงนั้นเนี่ยแต่มูฮัมหมัดอันกอซาลีเนี่ยก็คัดค้านเรื่องนี้นะถามว่ามีไหมในรายงานมีแต่ไม่ได้ให้เป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นนะครับส่วนอันนึงพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายที่เราควรที่จะรับทราบนะถึงธรรมเนียมคนอาหรับคนอาหรับเนี่ยเมื่อคลอดมาใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีการให้เด็กเนี่ยไปเจริญเติบโตอยู่ในชนบทของบ้านเราเนี่ยชอบเข้าเมืองเนาะแต่ในสังคมเมืองเนี่ยอยากจะให้เด็กไปเติบโตในชนบท 1. เรื่องของธรรมชาติความบริสุทธิ์ของอากาศเอ่ยอะไรเอ่ยและสังคมเมืองสิ่งที่น่ากลัวอย่างนึงก็คือการระบาดของโรคถูกไหมเพราะว่าคนมากหน้าหลากหลายเข้ามาไม่รู้พาโรคอะไรมาบ้างโรคจะเยอะทุกวันนี้ดูได้
อยู่บ้านนะเราเลี้ยงลูกเนี่ยไม่ค่อยป่วยเท่าไหร่พอส่งไปโรงเรียนเท่านั้นแหละกลับมาไม่กี่วันเป็นไงน้ำมูกมาแล้วอ๋อติดได้ไงล่ะก็ไม่รู้กี่คนนะกี่ครอบครัวใครเป็นบ้างไปดูเรียนรวมกันบางทีก็ติดนั่นแหละนะอ่ะคราวนี้แม่นมท่านนบีเนี่ยจริงๆเนี่ยมี2คนนะมีชื่อซูไวบ้าอีกคนนึงแต่คนเนี้ยไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่เพราะว่าช่วงที่คลอดมาใหม่ๆให้นมไม่ได้อาจจะมีช่วงที่นมมันคัดให้นมไม่ได้เขาก็ให้ซูไวบ้าซึ่งมีลูกแล้วดื่มนมมาแล้วเนี่ยเป็นไงให้นมท่านนบีช่วงหนึ่งนะแต่การให้แม่นมมารับอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของอาหรับซึ่งเป็นการดูแลของบานีซาอัดบานีซาอัดเนี่ยเขาจะดูแลมารับเด็กในกุเรชไปดูหมดถึงเทศกาลทีนึงเขาก็จะมาทีนึงคราวนี้คนที่เป็นแม่นมของท่านนบีเนี่ยชื่อว่าฮาลิมะอัสซาดียะซาดียะนี่เป็นฉายานะแปลว่าดีใจสายมีความสุขนะส่วนชื่อนางจริงๆเนี่ยชื่อว่าฮาลิมะบินตี้ซูอูบบินตี้ซูอูบซูไอบนะอ่านยากหน่อยนะซูไอบซึ่งก็มีมาก็มีสามีอยู่ปรากฏว่าฮาลิมะเนี่ยปีนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปีที่แห้งแล้งมากเราก็ไม่เหลือทรัพย์สินเพราะเป็นคนพออยู่บ้านนอกนี่ทำอะไรก็ทำเกษตรกรรมเลี้ยงแพะปลูกนู่นปลูกนี่มาเนี่ยในสภาพมากับสามีสองคนแล้วก็ขี่ลาสีขาวมาตัวหนึ่งแล้วก็มีอูฐแก่อยู่ตัวหนึ่งเขาบอกว่าในหะดีษเนี่ยบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะรายงานบอกว่าอูฐที่มาด้วยเนี่ยไม่มีนมแม้สักสร้างหยดเดียวเขาอาศัยนมอูฐกินดื่มนะครับและนมของเขาเองเนี่ยก็มีไม่พอเพราะฮาลิมะก็มีลูกด้วยมีลูกของตัวเองด้วยนะทุกคืนลูกกินนมพอกินไม่พอเป็นไงร้องฮาลิมะกับสามีเนี่ยปวดหัวไม่รู้จะทำยังไงแปลว่าทุกคืนไม่เคยนอนอิ่มเลยพอลูกกินนมไม่อิ่มก็ร้องเป็นภาษาที่แหกปากร้องใครมีลูกจะรู้ดีนะแต่ปัจจุบันนี้เรามีวิธีแก้ทำไงอ่ะก็ไปเอานมวัวมาดิไปเอานมผงมาชงพอชงเสร็จก็ให้ลูกกินคราวนี้ลูกก็ไม่กินนมละไม่กินนมคนละกลายไปกินนมวัวเวลาฉันแปลแบบนี้ทุกคนก็จะบอกอาจารย์ได้ทำยังไงล่ะก็มันก็ต้องพยายามอ่ะนะต้องพยายามเพราะว่านมเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาไม่เหมือนกันก็จริงแต่ส่วนหนึ่งที่ทำให้นมมันหมดโดยอะไรนะโดยสรีระก็คือหนึ่งความเครียดบางทีเครียดกังวลอันที่สองมุสลิมะที่ทำงานนอกบ้านโอกาสที่จะนมแห้งมากกว่ามุสลิมะที่ทำงานบ้านไปสังเกตได้ไปถามได้ทำงานนอกบ้านกับทำอยู่ในบ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวเนี่ยส่วนใหญ่นมไม่ค่อยขาดแต่ไปทำงานนอกบ้านยิ่งต้องใช้สมองบริหารนะแป๊บเดียวหมดเครียดนะและลูกไม่ได้กระตุ้นจากการดูดเต้าอีกต่างหากเนี่ยเหมือนเป็นกูรูเรื่องนี้นะพอมีลูกเด็กนะพอไม่โดนกระตุ้นนมก็ไม่ทำงานเป็นอย่างนี้คราวนี้ฮาลิมะเนี่ยเหตุที่ไม่มีน้ำนมพี่น้องพ่ออะไรคิดว่าพ่ออะไรก็ฮาลิมะไม่มีอะไรจะกินเมื่อแม่ไม่มีอะไรจะกินจะมีน้ำนมไหมมันก็ไม่มีตามสภาพก็อย่างที่บอกแล้วปีนี้ปีแห้งแล้งนมที่กินนมอูฐบำรุงก็ไม่มีนมฮาลิมะก็เป็นนมที่แห้งไปตามสภาพนะไม่ใช่ว่าฮาลิมะเครียดไม่มีนมไม่ใช่เพราะไม่ได้ถูกบำรุงปรากฏว่าฮาลิมะเล่าว่าฉันเนี่ยมาถึงมักกะทุกคนก็ถูกเสนอว่าให้รับลูกเด็กมูฮัมหมัดไปเนี่ยเด็กน้อยมูฮัมหมัดไปทุกคนปฏิเสธหมดเหตุที่ปฏิเสธเพราะนบีมูฮัมหมัดเป็นอะไรเป็นเด็กกำพร้าเพราะสมัยก่อนเขาไม่ได้มาให้นมฟรีเขาต้องมีการจ้างเมื่อมีการจ้างพ่อเด็กไม่อยู่แล้วจะเอาค่าจ้างจากใครเพราะแม่ไม่ได้ทำงานนะทุกคนก็ปฏิเสธเพราะถ้ารับเด็กคนนี้ไปสงสัยฉันกินแกบแน่ก็ไม่มีใครรับเลยส่วนคนที่เป็นเด็กคนอื่นมีคนจองหมดแล้วจนกระทั่งเหลืออยู่คนเดียวแล้วฮาลิมะก็เลยบอกกับสามีบอกว่าเราจะไม่กลับไปมือเปล่า
อย่างน้อยขอให้มีเด็กไปสักคนหนึ่งแล้วกันในเมื่อมาแล้วสามีก็บอกว่าเอาไปเถอะมูฮัมหมัดเนี่ยหวังว่าเด็กคนนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะประทานความจำเริญให้กับพวกเราเพราะในการช่วยเหลือเด็กกำพร้าคิดแค่นี้เองไม่ได้คิดเอาตังค์แล้วนะดูแลเด็กกำพร้าไปเขาบอกว่าในหนังสือบอกว่าฉันเนี่ยก็ไปอุ้มเด็กมาพออุ้มเด็กมาเท่านั้นแหละยันไม่ทันปากถึงนมเลยน้ำนมพุ่งแล้วบารักัตนะความจำเริญที่อัลลอฮ์ให้อยู่ดีๆนมของฮาลีมาก็มาแบบเต็มเลยพอมูฮัมหมัดกินเสร็จเด็กชายมูฮัมหมัดกินเสร็จปั๊บลูกเป็นไงกินต่อปกติเนี่ยกินคนเดียวไม่พอถูกไหมนี่นบีกินอิ่มลูกกินต่ออิ่มเขาบอกว่าคืนนั้นเป็นคืนแรกที่ทำให้สามีภรรยานอนเต็มอิ่มเพราะเด็กสองคนพอกินอิ่มแล้วเป็นไงหลับสบายได้นอนพ่อแม่ก็ได้หลับด้วยไม่ต้องมาร้องแหกปากแล้วเขาบอกนี่ช่างเป็นบารักัตที่อัลลอฮ์ความจำเริญที่อัลลอฮ์ให้ปรากฏว่าตื่นเช้ามาไปดูอูฐที่ไม่มีนมอูฐก็น้ำนมเต็มอีกแล้วรีดนมมากินกันอิ่มทั้งคู่อีกอัลฮัมดุลิลละคราวนี้ไอตอนมาเนี่ยล้างท้ายเพราะว่าอูดไม่มีแรงเอ่ยลาก็ไม่มีแรงแต่พอเดินทางไปเดินทางมาอูดแซงพอแซงปั๊บทุกคนก็บอกว่าช้าหน่อยรอฉันด้วย จนกระทั่งไปถึงเมืองที่นางอาศัยอยู่ปรากฏว่าแพะที่เลี้ยงอยู่ก็มีน้ำนมเต็มไปหมดพืชผักที่ปลูกในสวนเจริญงอกงามหมดทั้งที่รอบๆเป็นไงแห้งแล้งหมดเลยและแพะของฮาลีมาก็กลายเป็นแพะที่มีน้ำนมอยู่บ้านเดียวบ้านอื่นไม่มีจนกระทั่งเพื่อนบ้านบอกว่าเฮ้ยสงสัยแพะบ้านนี้มันต้องกินอะไรพิเศษเอาแพะไปเลี้ยงในบ้านฮาลีมาดูสิเอาแพะเราเนี่ยไปเลี้ยงในสวนของฮาลีมาดูสิเผื่อจะมีนมก็เลี้ยงแพะมันก็กินนะพี่น้องแพะมันกินไปเรื่อยแบบกินไปเรื่อยพอเอากลับมารีดนมไปไงแห้งไม่มีนั้นซาลิมาฮาลิมาบอกซาดีอะมันช่างเป็นเรื่องที่มีความสุขเหลือเกินหลังจากที่รับดูแลท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องนี้ถูกบันทึกในหะดีษนะครับซึ่งตอนหลังฮาลิมาเนี่ยก็มารับอิสลามรอฎิยัลลอฮุอันฮาจะไม่รับยังไงพี่น้องเจอเรื่องแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นแม่นมท่านนบีนะอ่ะนี่คือเรื่องหนึ่งและอีกอันหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายตอนที่นบีอายุ 4-5 ขวบเนี่ยกำลังวิ่งเล่นอยู่ยิบรีนอะลัยฮิสสลามมาจับนบีนอนแล้วก็ทำการผ่าหัวใจนี่คือการผ่าครั้งแรกบางคนบอกผ่าจริงหรือเปล่าอาจารย์ผ่าแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นมิติสามมิติหรือเปล่าไม่ใช่ผ่าจริงมีรอยเย็บด้วยผ่าแล้วก็เอาหัวใจมาล้างด้วยกับน้ำซำๆแล้วก็บรรจุกลับไปเหมือนเดิมอันนี้เป็นอะไรเป็นมุอญิซาตเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ให้กับท่านนบีพวกเราไม่ต้องนะมีลูกปั๊บผ่าดีกว่าเว้ยกลัวลูก สั่งหมอผ่าหัวใจลูกเอามาล้างน้ำซำๆหน่อยตายไม่เอานะไม่ได้นะอันนี้คำสั่งของท่านนบีและยิบรีลเป็นคนทำไม่ใช่มนุษย์ทำยิบรีลทำนะปรากฏว่าคนที่เล่นอยู่กับมูฮัมหมัดตอนนั้น 4-5 ขวบกระเจิงกลับมาบอกกับฮาลีมาบอกฮาลีมาจ๋ามูฮัมหมัดตายแล้วทำไมตายล่ะถูกผ่าหัวใจแล้วฮาลีมารีบไปเลยไปเดินดูปรากฏว่าพอไปดูเสร็จตัวของท่านนบีเนี่ยเจิดจรัสมีรัศมีเกิดขึ้นเพราะยิบรีลเป็นไงล้างหัวใจให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งตอนไหนตอนอิสรอและก็มิอรอดอันนั้นไปล้างอยู่ข้างกาบ้านเลยนะผ่าหัวใจสองครั้งล้างสองครั้งล้างรอบแรกตอนอยู่กับฮาลิมานี่แหละตอนอายุ5-6ขวบพอตอนหลังมันถึงเวลาแล้ว5ขวบก็ต้องเอาไปคืนพอไปคืนเดี๋ยวเราก็แหมบารักัตเยอะนะเรามีฐานะขึ้นมาก็เลยไปขอต่อรองแม่ก็เลยยอมแต่อ้างเรื่องอะไรรู้ไหมเมืองมักกะเนี่ยคนเข้าคนออกเยอะเดี๋ยวนบีมูฮัมหมัดจะเป็นโรคอยู่กับฉันนี่แหละโรคไม่ค่อยมีแม่ก็ยอมนะให้ไปอยู่ด้วยนะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับนี่ก็คือชีวิต
นะในวัยเด็กมีอยู่อันนึงที่อยากจะนำเสนอของกับพี่น้องนะคือมันมีเยอะนะพี่น้องนะแต่ว่าผมจะคัดมาหน่อยท่านนบีทำอาชีพอะไรนะครับอาชีพที่ท่านนบีทำเนี่ยก็คือในรายงานก็บอกว่าเลี้ยงแพะให้กับบานีซาดนะแล้วก็เมื่ออายุ25เนี่ยคือท่านนบีเนี่ยทำการค้าขายเนี่ยหลายรอบมีอยู่ตอนอายุ12มาอยู่กับลุงแล้วนะมาอยู่กับลุงแล้วเนี่ยตอนอายุ12เนี่ยก็ไปค้าขายไปเจอนักบวชบาฮีรอเราเนี่ยจะจำพลาดกันเราจะจำชื่อวรกอบินนาฟันวรกอบินนาฟันเนี่ยคือใครคือญาติของท่านหญิงคอดียะและเรื่องที่วรกอบินนาฟันเนี่ยบอกเนี่ยบอกหลังจากนบีได้วะฮีแล้วเจอยิบรีนแต่นบีไม่รู้ไม่ตกใจกับเหตุการณ์ก็เลยนำเรื่องไปบอกท่านหญิงคอดียะท่านหญิงคอดียะก็เลยไปบอกกับวรกอบินนาฟันวรกอก็บอกว่านี่คือยิบรีนที่เคยนำวะฮยูจากมูซามาให้มูซามาก่อนแต่นักบวชอันเนี้ยก็คือนักบวชบาฮีรอซึ่งตอนนั้นอายุนบีอายุ12ปีอบูตอเลบเนี่ยพานบีไปค้าขายเมืองชามก็คือมีทักษะในการค้าขายปรากฏว่าจนกระทั่งมาถึงเมืองบุสรอนะเป็นเมืองหนึ่งในเมืองชามปรากฏว่าบาทหลวงคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮูรอนเนี่ยถือว่าเป็นบาทหลวงที่เป็นที่นับหน้าถือตามากนะก็เลยอะไรครับก็เลยเข้ามาแล้วก็ออกมาต้อนรับปกติบาทหลวงคนเนี้ยชื่อว่ายาร์ยิสเนี่ยไม่เคยออกชื่อเดิมเขานะชื่อยาร์ยิสก็คือบาฮีรอนี่แหละไม่เคยออกมาต้อนรับใครเลยพอขบวนกองคาราวานของอบูตอเลบมาเนี่ยออกมาต้อนรับก็ตกใจว่าทำไมบาทหลวงคนนี้ออกมาต้อนรับเขาก็บอกว่าถามถึงคุณลักษณะของท่านนบีตอนนั้นอายุเท่าไหร่12ปีก็เล่ามาแล้วก็เห็นต่างๆก็จับมือกันดูปุ๊บก็บอกว่านี่คือผู้นำของมนุษยชาติและอัลลอฮ์จะส่งคนนี้แหละมาเพื่อเป็นความเมตตาให้กับมนุษยชาติอบูตอเลบถามว่าท่านรู้ได้ยังไงนักบวชก็บอกว่าขณะที่พวกท่านเดินทางผ่านอันอากอบะนะไม่มีก้อนหินหรือต้นไม้จะสุญูดเว้นแต่บุคคลที่จะเป็นนบีเท่านั้นเขาไปเจอเหตุการณ์นี้เขาเลยรู้ว่าคนนี้เป็นมีนบีเดินทางมาด้วยและที่ไหล่นบีเนี่ยตรงกระดูกไหปาร้าเนี่ยจะมีสัญลักษณ์มีตาสัญลักษณ์ของการเป็นนบีคล้ายกับลูกแอปเปิลมีอยู่ตรงเนี้ยซึ่งคนหนึ่งมาตามหาใครรู้ไหมซันมานอันฟาริซีคนนี้ตามหาเพราะนักบวชจะรู้กันว่าหนึ่งในเครื่องหมายของการเป็นนบีจะมีตรงไหปาร้ามีสัญลักษณ์บอกว่าเป็นนบีฉันมาเนี่ยมาต้มด้อมมองจนกระทั่งเจอพอเจอเสร็จแบบใช่แล้วนี่แหละนบีของอัลลอฮ์นะซึ่งมาจากนู่นนะเมืองฟาริสนู่นเมืองอิหร่านในปัจจุบันนี้อ่ะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับพอมาถามว่าท่านนบีเนี่ยทำอาชีพอะไรก็อย่างที่บอกครับเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วก็ทำอาชีพในการค้าขายจนกระทั่งท่านหญิงคอดียะบินตี้คูไวลิดรอดิยัลลอฮุอันฮาเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยนะและก็มีหลายคนที่รับจ้างกับนางนะปรากฏว่าก็จ้างท่านนบีมูฮัมหมัดให้คุมกองคาราวานไปและก็ส่งไมซาระไปคนคอยดูแลด้วยติดตามหมดเลยปรากฏว่าพอกลับมาจากเมืองชามเนี่ยได้กำไรเยอะไมซาร์ก็มารายงานนะท่านหญิงคอดียะถามไมซาร์บอกว่าคนคนนี้เป็นยังไงไมซาร์บอกอ๋อเป็นคนที่จริยะธรรมมารยาทดีงามฉันไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเทคนิคการขายของท่านนบีพูดความจริงหมดซื้อมาเท่าไหร่บวกกำไรเท่าไหร่คนชอบนะพวกเราไม่ใจไม่ถึงขนาดนั้นหรอกลองดูซื้อมาเท่าไหร่แล้วกล้าบอกไหมอุ้ยแทบไม่ได้เลยเรามีหลายเทคนิคนะอ๋อฉันก็ทำเนี่ยขายนิดหน่อยเองเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยเนี่ยลดให้มังยีแล้วไม่อยากบอกกำไรบอกว่าไงเนี่ยเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วถ้าไม่เอาเนี่ยหมดนะเนี่ยมีคนมาจองแล้วด้วย
เนี่ยแต่ว่าเขายังไม่ได้วางเงินมึงยีกไปก่อนไอ้เราก็แหมสิ้นสุดท้ายขาดไม่ได้เว้ยจ่ายไปพอดีทางออกมันอยู่อีกทางเดินกลับมาวางอีกแล้วนี่ชิ้นใหม่มาใหม่ตอนไหนวะอ๋ออยู่ข้างหลังร้านเพียบเลยชิ้นสุดท้ายอย่างนี้จะจำเดินไหมเนี่ยค้าขายโกหกไปอะไรไปนะแต่ท่านนบีค้าขายโดยความซื่อสัตย์ถ้าเราเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนให้กำไรกับเราถามว่าทำไมเราต้องเลือกโกหกอ่ะเนี่ยหลายๆอย่างนะบางคนเทคนิคการขายต้องอะไรต้องนู่นต้องนี่ต้องฮาร์ดเซลต้องนู่นต้องนี่จริงๆเทคนิคการขายไม่ได้มีอะไรพูดความจริงซื่อสัตย์แถมลองซื้อลองแถมดูสิมีร้านข้าวอยู่ร้านนึงฉันไปกินบ่อยกับเพื่อนเลยทำไมอาจารย์ไปกินบ่อยล่ะข้าวเนี่ยคือแกคงดูตัวฉันน่ะนะถามมาพอหรือยังบอกนี่จะเล่นหมดหม้อเลยเหรอตักข้าวเอ่ยอะไรเอ่ยวันศุกร์มีน้ำอัดลมให้ฟรีอีกนะกลัวอาจารย์ไม่เป็นเบาหวานนะแถมน้ำอัดลมให้อีกมีร้านอยู่ร้านหนึ่งอยู่แถวเดี๋ยวจะไปคอยหลังหน้าจะเป็นโฆษณาครับคนเต็มร้านลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกรรมกรเอาทำไมอ่ะก็ต้องกินเยอะร้านนี้เต็มฉันบอกว่าเทคนิคการขายเนี่ยไม่ต้องไปหาไกลหรอกเอาของท่านนบีหนึ่งพูดความจริงจริงใจกับลูกค้าแล้วรักษาคุณภาพเราทำให้ตัวเองกินยังไงเราก็ทำให้ลูกค้ากินแบบนั้นของเราเนี่ยไม่ยอมเลยนะมะนาวปลอมไม่เอาเลยนะต้องเอามะนาวจริงแต่พอเวลายำให้ลูกค้าไปไงมะนาวปลอมทั้งขวดเทไปดิของเรายังไม่กินเลยคนอื่นกินได้ไงดังนั้นมีน้องผู้มีหมานทั้งหลายการค้าที่จะได้กำไรและมีความจำเริญต้องไม่โกหกนบีไม่เลือกการโกหกและนบีพูดแม้กระทั่งซื้อมาเท่าไหร่เขาได้มูรอบะฮะซื้อมาแล้วก็ขายไปบวกกำไรไงคราวนี้ปรากฏว่าพอได้กองได้อะไรได้กำไรมาท่านหญิงไอชาก็ประทับไปขอโทษทีท่านหญิงคอดียาจะติดนะท่านหญิงคอดียาก็ประทับใจมากก็ปรึกษากับเพื่อนสนิทชื่อว่านาฟีซาบินตี้มะเนียนะครับซึ่งเป็นเพื่อนของเธอตอนนั้นนางอายุเท่าไหร่40แล้วเป็นแม่ม่ายแต่เนื้อหอมมากคนจ้องจะแต่งงานกับนางแต่นางก็ยังไม่ตัดสินใจจนกระทั่งเมื่อปรึกษาหารือก็ตัดสินใจว่าคนนี้แหละคือคนที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยถูกใจแล้วคนที่เจอแล้วคนที่ถูกใจตอนนั้นท่านนบีเป็นรอซูลหรือยังไม่ได้มีตำแหน่งเป็นรอซูลเป็นอะไรนะพูดง่ายๆก็คือเป็นคนดีคนนึงอ่ะเป็นคนดีคนนึงเป็นคนที่มีจริยธรรมคืออย่ามองภาพว่านบีเป็นรอซูลตอนนั้นเป็นยังไม่เป็นเพราะถูกแต่งตั้งตอน40ก็เหมือนกับแต่งงานกับชายคนนึงแต่เมื่อแต่งงานไปแล้วพอนบีอายุ40ผู้ชายคนนี้เป็นใครเป็นรอซูลเหมือนกับเราแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังเรียนศาสนาเป็นโต๊ะครูยังพอแต่งไปนานๆไปไงกลายเป็นโต๊ะครูอัลฮัมดุลิลละประมาณเนี้ยกำลังเทียบให้ฟังนิดนึงว่าโอ้โหยังท่านหญิงคนนี้ก็ต้องแต่งกับนบีก็จะเป็นนบีก็ต้องแต่งสิไม่ใช่ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นที่แต่งหลังจากการแต่งตั้งเป็นรอซูลนั่นแหละใช่เพราะเป็นนบีแล้วนะแต่นี่ไม่ใช่เพราะตอนนั้นนบียังเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่สมาร์ทนะแล้วก็เป็นคนดีคนหนึ่งในมุมที่ท่านหญิงคอดียามองอันนี้พี่น้องครับมันจะเป็นขั้นตอนการแต่งงานที่ถูกสืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันในคือรูปแบบการนิกะห์ปัจจุบันท่านหญิงไอชาเคยได้รายงานนี้ถูกต้องนะท่านหญิงไอชารายงานที่ว่าในรูปแบบญะฮิลิยะห์เนี่ยจะมีการแต่งงานอยู่4รูปแบบคือการแต่งงานไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นพิธีนะคือการมาอยู่ด้วยกันน่ะไอ้ประเภทแรกก็คือคู่นอนไม่แต่งชอบคนไหนสกิดจ้ะเจอแล้วก็ไปอันนี้ประเภทแรกประเภทเนี้ยคนไม่ดีคนจริยธรรมคุณธรรมไม่ทำอาประเภท2กับพวกเป็นการเขาเรียกคล้ายๆฝากลูกตัวเองไม่ภรรยาไม่ท้องอยู่กันไม่ท้องปรากฏว่าไอ้ข้างบ้านเนี่ยมันกำลังดีเว้ยอ่ะภรรยาไปนอนกับคนข้างบ้านนะท้องเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมานี่ประเภทที่2แลกคู่กันเพื่อจะให้ได้ลูก
ไอ้ประเภท3กับประเภทโสเภณีปัจจุบันเลยมีเครื่องหมายเอาไว้จ่ายตังค์แล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่มันเลวร้ายก็ไม่เลวร้ายเท่าปัจจุบันเพราะอะไรรู้ไหมสิ่งนึงที่คนสมัยก่อนบอกว่าไอ้ตอนที่คุณสนุกกันอะไรกันก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของคุณแต่ถ้ามีลูกเมื่อไหร่ต้องผู้ชายต้องรับผิดชอบอาจารย์แล้วรับผิดชอบยังไงอ่ะถ้าเป็นโสเภณีคือคงไม่ได้บริการทั้งประเทศหรอกมึงก็คงใช้คนในหมู่เก็บนั่นแหละเขาก็คงมีเบ็ดลิสต์เอาไว้ท้องเมื่อไหร่ถ้าผู้หญิงคนไหนส่งคนไปตามมาบ้านไหนไอ้คนนั้นต้องรับผิดชอบเด็กคนนี้เลยต้องรับผิดชอบไม่ได้เป็นกฎธรรมเนียมว่าถ้ามีลูกยังไงต้องมีพ่อรับผิดชอบแม้กระทั่งลูกของโสเภณีปัจจุบันนี้เป็นไงซิงเกิลมัมแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วพ่อมันไปไหนวะเด็กกำพร้าก็ไม่ใช่นี่ไงคือรูปแบบที่มันเลวร้ายปัจจุบันนี้คืออะไรคือผู้ชายไม่ทำการดูแลลูกนะปล่อยทิ้งปล่อยขว้างพี่น้องครับผมอ่านในหนังสือเล่มหนึ่งขอนอกเรื่องสักนิดหนึ่งลิงท้องลิงท้องลิงนะลิงตัวเมียมันท้องนักวิทยาศาสตร์เอาโฮอร์โมนเพศผู้ฉีดเข้าไปในลิงตัวเมียเขาอยากทดลองพอฉีดเข้าไปในลิงตัวเมียลิงตัวเมียเริ่มมีอาการหลักนะพอลิงตัวเมียคลอดมาตัวเมียที่ถูกฉีดฮอร์โมนเพศผู้เข้าไปมันทำไงรู้ไหมมันกัดลูกมันตายเลยสัตว์ตัวผู้มักจะมีนิสัยฆ่าลูกมันจริงไหมลองไปดูดิมีหลายตัวนะที่มันชอบฆ่าลูกวันนั้นฉันก็เลยไปเจอข่าวที่ผู้ชายมันฆ่าลูกฉันบอกอ๋อนั่นไม่ใช่คนเพศผู้สัตว์ไม่ใช่คนเพราะธรรมชาติของสัตว์ตัวผู้จะไม่เลี้ยงลูกแล้วเผลอๆมันฆ่าลูกมันด้วยแม่มันต้องเอาลูกเนี่ยหอบหนีเออเป็นอย่างนั้นจริงแม่มันต้องเอาลูกหนีเพราะไอ้ตัวผู้จะฆ่าแล้วปรากฏว่าตัวเมียเท่านั้นแหละที่จะเป็นฝ่ายเลี้ยงลูกอันนี้พูดถึงมันสัตว์สีเท้านะไม่ได้พูดถึงคนนะดังนั้นทุกวันนี้ที่มันเลวร้ายก็คือมันมีพฤติกรรมของสีเท้าเดรัจฉานมานี่ไงก็เลยพูดแรงไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ฉันอ่านในหนังสือฉันก็บอกอ๋อนี่แหละคือสิ่งที่มันต่างกันระหว่างตัวผู้กับผู้ชายนั้นอย่าทำตัวให้เป็นแบบนั้นเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องดูแลรับผิดชอบลูกของเรานะแล้วในหลักการศาสนาสัตว์กำพร้าให้นับแม่ตายไม่นับตัวผู้ตายนับตัวเมียตายเมื่อตัวเมียตายถึงว่าเป็นวัวกำพร้าเป็นแมวกำพร้าเนี่ยให้นับอย่างนี้แต่ถ้าเป็นศาสนาของเราศาสนาอิสลามเราจะนับว่าเป็นลูกกำพร้านับแม่ตายได้ไหมไม่นับบางคนไปขอรับบริจาคแม่ตายเฮ้ยไม่ใช่เด็กกำพร้าเด็กกำพร้าต้องพ่อตายเท่านั้นแม่ตายไม่นับถ้าพ่อและแม่ตายอันนี้ก็คืออยู่ในกำพร้าเหมือนกันหนักกว่าด้วยเพราะแม่ไม่มีคนเลี้ยงนะแต่ถ้าบอกว่าแมวตัวนี้มันกำพร้าดูเลยดูว่าแม่มันตายลิงตัวนี้มันกำพร้าแม่มันถูกยิงตายเนี่ยเด็กลิงกำพร้าเอามาดูแลเขาไม่สนเขาไม่ได้ดูตัวผู้เลยเพราะตัวผู้มันก็ไปละเลงตัวมันของมันลงไปนะหน้าที่ของตัวผู้มีเพียงแค่ผสมพันธุ์เท่านั้นอันนี้ธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์เราอัลลอฮ์สร้างอีกแบบนึงนะครับให้มีสัญชาตญาณเขาเรียกให้มีการคิดนึกคิดคราวนี้พี่น้องรู้ไหมว่าท่านหญิงคอดียะเนี่ยก็มีการทราบทามนะแล้วก็ผ่านผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกับปัจจุบันนี้เลยคือไม่ผ่านตัวเองด้วยนะไปผ่านผู้ใหญ่ทีนึงแล้วผู้ใหญ่ก็มาแนะนำแล้วก็ตัดสินใจเอาไงจนกระทั่งท่านนบีเนี่ยตัดสินใจที่จะแต่งงานและมอบมาฮัดให้กับท่านหญิงคอดียะพี่น้องคิดว่าให้เท่าไหร่เราจะได้ยินในตำรับตำราว่าโอ้ยนบีให้500ดิรฮัมหารแล้วประมาณ120 125บาทมันหารผิดนะพี่น้องจริงๆมันหลายหมื่นแล้วก็ห้ามให้มหัดยุถ้าให้เยอะแล้วเดี๋ยวมันจะไปการไปล้ำหน้าท่านนบีปรากฏว่าพี่น้องครับท่านนบีเนี่ยตอนนั้นนะให้มหัดกับท่านหญิงคอดียะเป็นอูฐตัวเมียด้วยนะและเป็นอูฐสาวด้วย20ตัวเยอะไหม20ตัว
ถ้าเป็นเทียบกับรถประมาณ20คันอูฐของมีค่ามากนะให้เยอะมากนะอ้าวสาเหตุที่นบีให้เยอะได้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะนบีทำการค้าขายทำการค้าขายมีสตางค์ก็ให้เยอะแต่หลังจากที่นบีรับวะฮีแล้วนบีไม่ได้ไปยุ่งเรื่องค้าขายแล้วนบีสอนอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกไงว่าคนที่เป็นพ่อค้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าทำตามอย่างถูกต้องเนี่ยยังไงอัลลอฮ์ให้ริสกีอยู่แล้วอาจจะนิดหน่อยแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเพิ่มพูนนั้นนบีเนี่ยให้มะฮัจกับท่านหญิงคอดียะเนี่ยซึ่งเป็นภรรยาคนแรกของท่านนบีเนี่ยให้อูฐถึง20ตัวนั้นเราจะให้มะฮัจกับภรรยาเราเยอะเพราะเราทำการค้าขายมีสตังค์ไม่ว่าและเป็นเรื่องดีด้วยเพราะฉันเนี่ยไปเจอบางทีฉันรู้สึกปวดใจยังไงอ่ะพี่น้องจะแต่งงานอ่ะพี่น้องใครจะช่วยมะฮัจหน่อยตอนนี้ขาดอยู่ 3,000 นะช่วยบริจาคมะฮัจหน่อยฉันบอกถ้าเปิดบริจาคเปิดรับบริจาคมะฮัจเนี่ยเดี๋ยวนะฟะกอกับเปิดทั้งเดือนเนี่ยทุกเดือนเนี่ยขนาดมะฮัจเนี่ยให้รอบเดียวยังขอเลยแล้วถ้าเป็นดาฟะกอมันไม่ขอทุกเดือนเหรอนะดังนั้นถ้าไม่มีความพร้อมที่จะให้หรือไม่สามารถจะเลี้ยงได้ศาสนาว่าไงถ้าไม่แต่งงานจะบาปไหมเออบางคนบอกไม่ได้เราต้องแต่งงานทั้งที่เราไม่มีความสามารถไม่ใช่นะถ้าไม่มีความสามารถเนี่ยนบีให้ทำยังไงรู้ไหมถือศีลอด ให้ถือศีลอดเพราะการที่ท่านไปแต่งงานเท่ากับท่านกำลังไปซอลเลมไปอาธรรมกับอีกชีวิตหนึ่งก็คือภรรยาของท่านและเมื่อท่านอาธรรมกับภรรยาไม่พอท่านมีลูกท่านอาธรรมใครต่อลูกต่อบาปแบบจาริยะบาปแบบไหลมาเทมาเลยและภรรยาเนี่ยยังขอได้ลูกท่านขอยังไงยังไม่พ้นอากินบาเล็กขอได้ไหมลูกจ๋าพอย่อขอมาอัพนะย่อไปแล้วนะทิ้งขอใครอ่ะเป็นอามานะของเราดังนั้นด้วยความรักพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายคิดให้ดีก่อนจะนิกาแต่งงานไม่ได้หมายความว่านิกาเป็นเรื่องยากแต่ไม่ให้เรามักง่ายต้องเตรียมความพร้อม1 2 3 4และข้อตกลงก็ควรจะมีนั้นมะฮัจให้เยอะได้ไม่เป็นไรน้อยสุดในหะดีษนบีพี่น้องคิดว่าอะไรฉันเคยเล่าไปละไม่รู้ที่นี่ป่ะนะมีซอบ้าคนหนึ่งมาถามยารอซูลุลลอฮ์คือแต่งไปแล้วด้วยให้รองเท้าเป็นมะฮัจพอแต่งเสร็จปั๊บมาถามนบีจ๋าฉันจะแต่งงานซอไม่เนี่ยฉันให้รองเท้าเป็นมะฮัจนบีถามคำเดียวเลยคนที่เขารับก็พอใจป่ะพูดยังไงว่าภรรยาของท่านเนี่ยที่ท่านนิกาไปเนี่ยแกโอเคหรือป่ะล่ะรองเท้าคู่นึงอะก็บอกนางพอใจอ้อท่านพอใจซ้อจ้ะแสดงว่าจะซ้อไม่ซ้อก็อยู่ที่จำนวนอยู่ที่ความพอใจของใครของภรรยานะเว้ยด้วยพอใจไหมล่ะรับแค่นี้ถ้าพอใจก็ถือว่านิกาใช้ได้มาฮัจถือว่าพอแล้วสมควรแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้อย่างที่ฉันบอกแหละว่าเราไปเน้นเรื่องมาฮัจกันเยอะแต่ไม่ได้เน้นเรื่องนาฟากอจริงนาฟากอเนี่ยสำคัญมากกว่าเพราะเป็นรายเดือนมาฮัจให้ทีเดียวเป็นเงินก้อนนะแต่ว่านาฟากอเนี่ยเป็นไงเป็นรายเดือนที่ต้องดูแลกันตลอดไปอ่ะแต่งงานอายุ20ปีพี่น้องครับขอโทษทีไม่20 25แต่งงานท่านนบีแต่งงานตอนอายุ25ท่านหญิงคอดียะอายุ40ซึ่งท่านหญิงคอดียะตอนนั้นพี่น้องอายุ40นะยังมีลูกให้กับท่านนบีอีกหลายคนเลยมีลูกใครบ้างลูกชายคนแรกครับเกิดขึ้นกับท่านหญิงคอดียะชื่อว่ากอซิมซึ่งกอเซมนี่แหละจึงเป็นฉายาที่ชาวยิวชอบเรียกว่าอาบูกอเซมอาบันกอเซมเราอย่าไปเรียกนะพวกยะฮูดมันชอบเรียกเพราะมันจะไม่เรียกรอซูลุลลอฮ์มันจะเรียกอาบันกอเซมอาบูกอเซมเพราะลูกชายคนโตท่านนบีชื่อกอเซมหลังจากนั้นก็มีลูกสาวชื่อว่าท่านหญิงไซนับหลังจากนั้นก็มีลูกสาวชื่อรุกอยะนะแล้วก็อุมกัลละโซมนะแล้วก็ฟาติมะ
ลูกสาวท่านนบีเสียลูกสาวทุกคนของท่านนบีตายก่อนนบีหมดเลยลูกสาวนบีทุกลูกสาวด้วยนะตายกับก่อนนบีหมดยกเว้นคนเดียวที่ตายหลังนบีคือท่านหญิงฟาติมะและตายหลังนบีกี่เดือนรู้ไหม6เดือนนบีเสียได้6เดือนอีก6เดือนก็ท่านหญิงฟาติมะก็เสียวันที่นบีสายๆใกล้จะเสียเนี่ยท่านหญิงฟาติมะไปกระซิบบอกกับคุณพ่อว่าคุณพ่อหนูเจ็บปวดเหลือเกินเห็นคุณพ่อทรมานจากการเป็นไข้สักพักหนึ่งนบีก็เรียกท่านหญิงฟาติมะให้มาอยู่ใกล้ๆพอนบีกระซิบประโยคนึงท่านหญิงฟาติมะก็ร้องไห้แบบไม่อายใครเลยร้องน้ำตาเปียกเลยพอร้องไห้เสร็จปุ๊บพอสะอื้นเสร็จนบีเรียกใหม่อยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ให้กระซิบบอกพอกระซิบบอกอีกครั้งนึงยิ้มมีความสุขหัวเราะออกมาอย่างร่าเริงจากคนที่ร้องไห้แบบจะเป็นจะตายกลายเป็นคนที่ยิ้มมีความสุขก็ไม่รู้กระซิบอะไรจนกระทั่งเหตุการณ์ผ่านไปช่วงสายๆท่านหญิงไอชาซึ่งอยู่กับนบีเนี่ยก็ถามท่านหญิงฟาติมะซึ่งเป็นลูกสาวบอกว่านบีบอกอะไรนบีบอกว่าฉันกำลังกลับไปหาอัลลอฮ์ก็คือกำลังจะตายอีกไม่นานเนี่ยฉันจะกลับไปหาอัลลอฮ์แหละท่านหญิงฟาติมะร้องไห้เสียใจสุดๆเลยอ้าวและที่ท่านหัวเราะล่ะได้ท่านยิ้มมีความสุขล่ะและนบีก็บอกว่าเธอจะเป็นคนแรกในครอบครัวที่จะมาเจอฉันพูดง่ายๆก็คือหลังจากนบีเสียคนที่เป็นอาลุนเบตคนแรกที่จะตายก็คือท่านหญิงฟาติมะบอกไว้ล่วงหน้าเลยพอบอกว่าจะตายแทนที่จะเสียใจตัวเองจะตายแทนที่จะเสียกลายเป็นยิ้มมีความสุขว่าจะได้ไปอยู่กับนบีอัลลอฮ์แล้วก็บอกว่าเธอจะเป็นนายของผู้หญิงสาวในสวรรค์ทั้งหมดนะนี่คือครอบครัวของท่านนบีนะครับส่วนลูกชายของท่านนบีเนี่ยไม่ได้มีชีวิตเติบโตเลยอัลลอฮ์เก็บตั้งแต่เป็นเด็กเลยถามว่ามีฮิกมะห์มั้ยพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้มีให้เก็บลูกชายท่านนบีขนาดแค่ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยทุกวันเนี่ยเป็นไงอาลีเอ๋ยฮุเซนเอ๋ยเป็นไงเละเทะกันขนาดไหนเนี่ยชีอะเอามาเล่นซะโอ้โหแล้วถ้าเป็นลูกนบีล่ะ อัลลอฮ์ก็เลยอัลลอฮ์พระองค์ก็รู้พระองค์ทรงรู้นะก็เลยให้นบีนั้นไม่มีลูกชายแต่ลูกสาวนบีก็มีนี่ขนาดหลานนะยังมีอะไรออกมาแต่ถามว่าตัวของอาลุนเบสมีความผิดไม่มีเลยนะไอ้คนนี่แหละที่มายกยอปอปั้นจนกระทั่งเลอะเทอะและทั้งหมดทั้งมวลนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายก็เกิดจากการไม่ได้เรียนรู้นะไม่ได้เรียนรู้ศาสนาแล้วก็กลายเป็นเหยื่อของคนที่ไม่หวังดีนะครับอ่ะปิดท้ายสักนิดนึงนะแต่สุดท้ายละนะผมขอยกเรื่องนึงก็คืออาจจะข้ามไปไกลนิดหน่อยแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่กินใจคือในสงครามฮุเนนเนี่ยหลังจากนบีพิชิตมักกะฮ์แล้วก็ต่อเนื่องไปที่ฮุเนนเพราะว่าไอ้กองกำลังที่อยู่มักกะฮ์เนี่ยก็หนีอพยพไปฮุเนนแล้วก็มาต่อที่จำไม่ได้แล้วนั่นแหละก็หนีไปที่ฮุเนนปรากฏว่าในสงครามฮุเนนเนี่ยทรัพย์นะอูฐเนี่ย 20,000 กว่าตัวเดี๋ยวผมดูก่อนนะแป๊บนึงนะใช่ป่ะจำไม่ได้หาไม่เจอแล้วแต่เยอะมากอ่ะไม่เป็นไรเยอะมากทรัพย์ที่ได้นะเยอะมากเนี่ยอูฐเป็นหมื่นนะคือเขาขนทรัพย์ไปเรื่องของเรื่องขนจากทรัพย์จากมักกะฮ์ตอนที่พิชิตใช่ไหมจะตีมักกะฮ์เนี่ยก็ขนไปไว้ที่ฮุเนนพอพินาบีพิชิตได้ก็ทรัพย์เฉลยจึงเยอะมากทาสอีกอะไรอีกแล้วก็อูฐอีกนั่นแหละเป็นพันเป็นหมื่นนะเยอะแพะด้วยรวมอะไรเนี่ยนะเยอะมากนบีก็ทำการแบ่งทรัพย์ต่างๆมีบางคนเนี่ยจะรับอิสลามช่วงที่จะพิชิตมักกะฮ์นบีให้เวลา4เดือนเยอะนะคือคนจะรับอิสลามเนี่ยพี่น้องอย่าไปขยันขยอนบีเนี่ยให้เวลาคิดทบทวนให้ดีไต่ตองให้ดีพิจารณาดียิ่งคิดทบทวนดีอิสลามของเขายิ่งอะไรยิ่งมั่นคงนะไอ้พวกคิดแบบแป๊บๆเนี่ย
แวบๆเนี่ยน่ากลัวแต่คนที่ไต่ตองคิดดีค่อยๆซึมเนี่ยเข้าลึกไต่ประเภทแวบแป๊บเดียวนั่นแหละหลอกสีหลอกจริงไหมล่ะลองทาทีทาสีเนี่ยค่อยๆทาทุกวันทุกวันสีซึมทาทีเดียววับเป็นไงสวยเลยแป๊บเดียวหลอกนบีจึงให้เวลารับอิสลาม4เดือนหนึ่งในนั้นชื่อจำไม่ได้ชื่ออะไรอยู่ในนี้แหละที่เขียนเปิดละปรากฏว่าคนคนเนี้ยก่อนที่จะรับอิสลามเนี่ยนบีให้อูดไปเลยร้อยตัวอูดร้อยตัวเป็นซะกาตให้กับใครมุอัลลัฟกำลังสนใจอิสลามไงคือประเภทหนึ่งที่รับซะกาตที่ยังไม่เป็นมุสลิมได้เนี่ยหนึ่งใน8จำพวก8จำพวกที่รับซะกาตหนึ่งนั้นก็คือมุอัลลัฟมุอัลลัฟแบ่งเป็น2ประเภทรับอิสลามใหม่กับที่กำลังศึกษาก็รับได้เออไม่ใช่ว่าต้องรับก่อนนะยังไม่รับก็ให้ได้ก่อนเลยเพื่อเป็นการเค้าเรียกอะไรนะจูงใจผมใช้แบบนี้ไม่ใช่แบบเป็นนะจูงใจอบีให้ไป100ตัวพอได้ไป100ตัวเนี่ยไปรบในสงครามฮุเนนต่อบอเลยพอได้ไปแล้วนี่เป็นไงเข้าแล้วเข้าเสร็จปุ๊บไปรบต่อเลยนบีแจกจนกระทั่งคนบอกว่าโอ้โหนบีแจกไม่กลัวจนเลยแจกบางคนขอเพิ่มเอาไปก็แจกหมดเลยมีอยู่พวกนึงไม่ได้คืออันซอรที่รบมากับนบีครั้งแรกอ่ะไม่ได้เพราะไม่ได้เท่านั้นแหละบางคนก็เริ่มพูดแล้วโอ้โหเรานี่พวกแรกเนาะอยู่กับนบีนะนบีแจกคนนั้นเอาไปร้อยตัวไอ้นี่เอาไปแพะเอาไปพันตัวไอ้นี่เอาไปสิบตัวไอ้นี่เอาไปถาดเอาไปเราไม่ได้เลยเริ่มมีการก่อตัวสนทนากันนะปรากฏว่าท่านอับดุลลอฮ์บินซีดรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็เล่าว่าลัมมาอาฟาอัลลอฮุอะลารอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะมะฮุนีนกอซามะฟินนาสเมื่ออัลลอฮ์ทรงให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแบ่งทรัพย์สงครามฮุเนนให้กับคนที่ผู้คนอย่างมากมายโดยเฉพาะคนที่เอาใจเข้าในการรับอิสลามใหม่ๆคือจะได้เยอะยิ่งรับใหม่เนี่ยยิ่งได้เยอะพี่น้องรู้ไหมพ่ออะไรเพราะความใหม่ของอิสลามเนี่ยบางครั้งต้องมีอะไรมีแรงจูงใจเหมือนคนมาฟังบรรยายเรื่องแรกๆอ่ะขมกต้องมีแพ้ยิ่งมีเงินแจกนี่มากันเร็วเลยสังเกตแต่ถ้าคนที่ฟังศาสนาแบบเข้าในหัวใจแล้วเนี่ยต่อให้ไม่มีอะไรเลี้ยงก็มาต้องมีอะไรเลี้ยงไหมไม่ต้องถามว่าอาจารย์บรรยายเรื่องอะไรโอ้ฉันมาแล้วฉันอยากฟังแต่ถ้าคนใหม่ๆนะไม่เคยมาฟังเลยเฮ้ยเลี้ยงอะไรวะมีขนมเปล่าอ๋อแจกน้ำมันด้วยเหรอโอ้เดี๋ยวฉันกินไปอีก 2-3 คนไปคือจูงใจก่อนเดี๋ยวมาฟังแล้วติดใจไปไงของเป็นของไว้ทีหลังละนบีจึงให้ไว้เยอะให้ของไว้ก่อนเพื่อเป็นการจูงใจเขาว่าโอ้อิสลามดูแลเขานะเห็นไหมเขามาใหม่ๆเนี่ยดูแลดีขนาดเนี้ยเราต้องมั่นคงในอิสลามนี่คือสิ่งที่นบีคิดแต่คนที่เป็นชาวซอดเอ๊ะเราร่วมรบรวมเราต้องได้เยอะสิเพราะเราเป็นคนรุ่นแรกคล้ายเงินเดือนเหมือนกันนะทำมานานต้องได้เยอะใช่ไหม คิดประมาณเงินเดือนปรากฏว่าพอแบ่งทรัพย์กันอย่างมากมายแล้วเนี่ยแต่ท่านไม่ได้แบ่งให้แก่ชาวอันซอดเลยทำให้ชาวอันซอดบางคนก็เริ่มตัดพ้อน้อยเนื้อต่ำใจเหตุที่พวกเขาไม่ได้รับในสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายได้รับกันด้วยเหตุนี้เองท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงลุกขึ้นและก็กล่าวเทศนากับพวกเขาดังที่ท่านได้กล่าวสรรเสริญต่ออัลเลาะห์แล้วท่านก็ได้กล่าวแก่พวกชาวอันซอรว่านบีกันหมดเลยนะเรียกชาวอันซอรมาเฉพาะชาวอันซอรถึงจะได้เข้ามาก็กันหมดเลยก็บอกว่าโอ้ชาวอันซอรทั้งหลายมีคำพูดของพวกท่านบางคำที่มาถึงฉันการที่ตำหนิต่อฉันในใจของพวกท่านอาจจะไม่ได้พูดออกมาอาจจะเป็นการแสดงอากัปกิริยาหรืออยู่ในหัวใจนบีบอกว่าพวกท่านเนี่ยเคยหลงผิดและอัลลอฮ์ก็ได้ชี้แนะพวกท่านมิใช่หรือพวกท่านเคยเป็นศัตรูกันเอาส์กับคอสรอดรบกันแทบเป็นแทบตาย
และอัลลอฮ์ก็เอาอิสลามเข้าไปในหัวใจและทำให้พวกท่านรักกันเป็นกลายเป็นชาวอันซอรปองดองกันพวกท่านเคยยากจนอัลลอฮ์ได้ประทานความร่ำรวยให้พวกท่านไม่ใช่เลยคำว่าร่ำรวยตรงนี้แปลว่าอะไรความพอใจพอเพียงรวยเนี่ยพี่น้องในอิสลามไม่ได้แปลว่าต้องมีตังในบัญชีร้อยล้านนะสะกดคำว่าพอนั่นแหละคือความหมายของว่ารวยอิสลามรู้สึกอัลฮัมดุลิลละห์ขายของวันนี้ได้300อัลฮัมดุลิลละห์นอนตายนอนแล้วนอนไม่ใช่นอนตายนอนสบายนอนหลับสบายฉันพอใจแล้วแต่ถ้าไม่พอใจ300เป็นไงไม่เอาเว้ยเครียดเงินหาย5บาทก็วิ่งหาแล้วรู้สึกพอใจตรงนี้ร่ำรวยอ้าวอัลเลาะห์บอกต่อในหะดีษบอกว่าชาวอันซอรจึงตอบว่าหาไม่ได้บุญคุณและความโปรดปรานต่างๆของอัลเลาะห์นั้นมากมายล้นเหลือยิ่งนักท่านนบีจึงถามต่อไปอีกว่ามีอะไรที่กีดกั้นพวกท่านมิให้ตอบในสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันนั้นหรือมีอะไรที่ไม่คือพูดแปลเป็นภาษาไทยคือมีอะไรมากั้นไม่พวกท่านพูดเหรอมีอะไรมาปิดปากท่านไหมไม่พูดพวกเขาก็ตอบว่าเราจะตอบท่านอย่างไรล่ะโอ้ท่านรอซูลบุญคุณและความโปรดปรานต่างๆของอัลลอฮ์มากล้นเหลือเกินท่านนบีจึงกล่าวแทนในใจพวกเขาบอกว่าหากพวกท่านจะพูดอีกแบบนึงก็ได้นบีพูดแทนเลยนะคือชาวซาอุดิอาระเบียพูดอยู่แล้วนบีพูดแทนพวกเขาบอกว่าไงหากพวกท่านจะพูดให้เป็นเรื่องจริงท่านก็อาจจะกล่าวแบบนี้ก็ได้ท่านนั่นแหละมาหาเราในสภาพที่ถูกใครปฏิเสธแปลว่าอะไรคือชาวอันซอรเนี่ยมารับอิสลามมาให้ไบอะห์อะกอบะห์ครั้งหนึ่งครั้งสองตอนนั้นนบีในมักกะห์เป็นไงถูกต้านเหลือเกินแต่ชาวอันซอรเป็นไงเดินทางมาทำอุมเราะห์แล้วก็มาให้สัตยาบันกับนบีถูกไหมชาวอันซอรมาให้สัตยาบันยอมรับในเมืองของท่านนบีต่อท่านนบีมีไม่กี่คนที่รับไม่เยอะแต่ชาวอันซอรเดินทางมามักกะแล้วก็มาตอบรับเข้ารับอิสลามอ่ะพูดแบบนี้ก็ได้และเราก็เชื่อนะท่านถูกคนทอดทิ้งแต่เราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลหมายถึง ช่วยเหลือในเกื้อนอพยพท่านถูกใครๆขับไล่สายส่งแต่เราก็ให้ที่พักพิงใช่ไหมนบีอพยพมาชาวอันซอรต้อนรับให้บ้านให้ทุกอย่างนะทรัพย์สินให้การดูแลต่างๆท่านมาในฐานะคนลำบากราดแค้นแต่เราก็ให้ทรัพย์สินแก่ท่านโอ้ชาวอันซอรพวกท่านจะตำหนิฉันเพียงเพราะทรัพย์ทางโลกที่ฉันให้กับคนกลุ่มหนึ่งที่ฉันอยากจะเอาชนะใจของพวกเขาโดยการเข้ารับอิสลามนบีใช้ทรัพย์ในการจูงใจนะแต่ฉันเชื่อในอิสลามของพวกท่านว่าเป็นอิสลามที่อะไรที่เข้าไปในหัวใจลึกแล้วไม่ต้องใช้ทรัพย์อะไรกันแล้วโอ้ชาวอันซอรพวกท่านไม่พอใจดอกหรือที่คนอื่นได้แพ้คนอื่นได้อูดกลับไปแต่พวกท่านได้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับไปบนอูฐของพวกท่านนะพอคำพูดนี้เท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยชาวอันซอรก็ร้องไห้กันหมดเลยคือคนอื่นเขาเอาอูฐไปคนอื่นเขาเอาแพะไปเอาทรัพย์ไปแต่เขาได้นบีไปไหมไม่ได้และนบีขี่อูฐใครไปขี่อูฐกลับไปกับชาวอันซอรไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ไอ้แค่เนี้ยมันจะมีค่าอะไรขอโทษทีไอ้ทรัพย์ตรงไอ้ที่อูดเป็นแพะเนี่ยมันจะมีค่าอะไรล่ะเมื่อเทียบกับการที่พวกท่านเนี่ยมีนบีขี่อูดไปกับพวกท่านด้วยนะขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของมูฮัมหมัดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์หากไม่มีการอพยพแน่นอนฉันอาจจะเป็นคนหนึ่งในอยู่หมู่อันซอรนบีบอกเลยถ้าไม่มีเรื่องอพยพนะและนบีเลือกได้อยากจะเป็นใครอ่ะอยากจะเป็นคนไหนอยากจะเป็นชาวอันซอรอยากเป็นชาวมะดีนะห์แต่มันมีอพยพไงนบีเลือกเกิดได้ไหมล่ะจะมาเกิดตรงไหนอัลลอฮ์ให้เกิดที่มักกะห์แต่แน่นอนว่านบีเลือกที่จะอพยพมาที่ไหนมะดีนะห์อ่ะต่อมาและหากผู้คนมุ่งไปที่หุบเขาหนึ่งเขาไปกันหุบเขาหนึ่งแต่ชาวอันซอรเนี่ยมาอีกหุบเขาหนึ่ง
แน่นอนฉันจะมาที่หุบเขาของชาวอันซอดโอ้โหเลือกอยู่กับชาวอันซอดนะและพวกท่านชาวอันซอดทั้งหลายให้รู้ไว้เถอะพวกท่านน่ะเปรียบเสมือนเสื้อที่อยู่ชั้นในสุดของร่างกายฉันพี่น้องครับเวลาเราใส่สูทคิดว่าสูทดูดีเนาะแต่มีใครใส่สูทนอนไหมไม่มีอ่ะเข้าบ้านก็ถอดแล้วเนี่ยโต๊บเนี่ยคิดว่าดูดีใช่ไหมผมเข้าบ้านผมก็ถอดแล้วนี่เสื้อที่อยู่กับฉันนี่ข้างในสุดเนี่ยอยู่กับฉันจะนอนนั่นแหละใช่ไหมนบีเปรียบเทียบอันซอดก็คือเป็นเสื้อที่อยู่ชั้นในสุดของร่างกายแปลว่าอยู่แบบไหนอยู่แบบตลอดอยู่แบบติดตัวจะถอดก็ตอนอาบน้ำเท่านั้นเละเสื้อหาที่ฉันใส่เนี่ยนี่คือเสื้อที่อยู่กับตัวฉันตลอดแต่ไม่ค่อยออกหรอกเพราะมันถูกโต๊บบังคนก็ไปมองว่าเอ๋โต๊บอาจารย์เนี่ยต้องดูดีแต่จริงใส่เฉพาะตอนบรรยายไปละหมาดพอเข้าบ้านก็ถอดเหลือแต่เสื้อข้างในนี่แหละแต่คนสนใจไหมล่ะเสื้อข้างในไม่สนหรอกดูไม่ดีด้วยซ้ำแต่ในมุมของความสำคัญคืออะไรอยู่แนบชิดติดกับท่านนบีเลยคำนี้เนี่ยพี่น้องนะรู้ไหมว่านบีก็ไปพูดอีกนะตอนที่นบีจะใกล้จะเสียชีวิตนบีก็บอกว่าให้ดูแลชาวอันซอดด้วยนะแล้วก็ขอดูอาให้กับเมืองมาดีนะและขอให้มากกว่ามักกะด้วยนะเป็นเมืองที่นบีรักชาวอันซอดนะครับนบีบอกให้ดูแลนะแล้วก็บอกต่อว่าแท้จริงพวกท่านได้พบหลังจากที่ฉันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวดังนั้นพวกท่านจงอดทนเถิดนะแท้จริงพวกท่านจะได้พบหลังจากที่ฉันได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะคือมองตรงนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายว่าที่นบีทำไปเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของความรักความชอบประโยชน์ในตัวเองแต่ท่านนบีคำนึงถึงอิสลามเป็นหลักใช่ไหมคือถ้าเอาความชอบส่วนตัวนี่ต้องให้อันซอดเยอะที่สุดเพราะคนนี้คนรักแต่ให้อันซอดเนี่ยถามว่ามันสร้างอีหม่านยังไงกับชาวอันซอดไหมไม่แล้วเพราะว่าชาวอันซอดอีหม่านเต็มที่อยู่แล้วแต่คนที่ยังใหม่กับอิสลามเนี่ยและเอาเงินไปให้เขาเอาอูฐไปให้เขาเนี่ยมันเป็นการมัดใจให้กับคนนั้นน่ะได้อะไรได้ให้ใจกับอิสลามนะดังนั้นพวกท่านจงอดทนและจนกว่าเราจะได้พบกันที่อัลโฮดอัลโฮดก็คือบ่อน้ำนบีบอกเลยนะชาวอันซอดเนี่ยจะได้ดื่มน้ำนะในวันที่ไม่มีน้ำให้ดื่มวันที่ไปรวมตัวกันและแน่นอนว่าชาวอันซอดคือบุคคลที่สืบทอดนะครับเจตนารมณ์แล้วก็สืบทอดแบบฉบับของท่านนบีนั้นทุกวันนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเมืองมาดีนะเป็นเมืองที่ถ้าพูดถึงในความมักกะเนี่ยมักกะยังไงพี่น้องมันที่มีเกียรติมากๆก็คือเมืองมักกะเป็นที่ตั้งของมัสยิดฮารอมกาบะถูกไหมกาบะและละหมาดวักตูนึงเนี่ยโอ้โหเป็นแสนเราก็แต่ว่าเราไปทำฮัจญ์ต้องไปมักกะนะไปไม่ได้นะไม่ไปมักกะไม่ได้ต้องไปเพราะตะวาฟซะแอร์อยู่ที่นั่นแต่ก็ไม่มีใครใช่ไหมเวลาไปทำฮัจญ์และจะไม่แวะที่เมืองมะดีนะห์มีไหมฉันไม่เอาละไปเมืองมะดีนะห์ทุกคนมีความอยากจะไปเมืองมะดีนะห์และเมื่อเข้าเมืองมะดีนะห์สิ่งหนึ่งที่ท่านได้รับเลยคือความสงบความสุขที่มันไม่สามารถจะอธิบายแต่ตรงกันข้ามกับเมืองมักกะมันจะวุ่นวายมันจะโอ้โหคือมันจะแบบไม่เย็นสบายตาเหมือนกับเมืองมะดีนะห์คนละความรู้สึกกันจริงๆพอใครเข้าไปเมืองมะดีนะห์พอถนนเข้าไป1ทิวทัศน์บ้านเมืองอันที่2เรื่องบรรยากาศต่างๆผู้คนต่างๆซึ่งมักกะห์ก็จะอีกแบบนึงรูปริบๆมักกะห์ก็คือไม่ค่อยๆไปใจเย็นๆและรู้สึกความสงบซึ่งนี่แหละคือสิ่งนึงที่ท่านนบีขอดุอาให้กับเมืองนี้เชคอาลีนะจริงๆนะท่านเนี่ยได้รับจะให้เป็นอิหม่ามที่มักกะนะท่านในตำแหน่งอะอาลีฮุไซฟีเนี่ยจริงๆก็เป็นมักกะได้เขาเคยเป็นมักกะแต่ท่านขอในความอุปสงค์ของท่านเนี่ยขอว่าไงขอมาเป็นที่มะดีนะห์เอ้าทำไมอ่ะอยากที่จะอยู่ใกล้นบีและก็ได้ยืนละหมาดที่มิฮรอบที่นบีเคยยืนละหมาดตรงนี้แต่แน่นอนแหละมักกะเนี่ยเป็นอะไรที่มันพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าวักตูนึงเยอะแต่ท่านอาลีฮุไซฟีบอกว่า
ฉันขอมาอยู่ตรงนี้ด้วยกับความรักตรงนี้ซึ่งก็เป็นเหตุผลส่วนตัวของท่านและท่านก็เป็นหัวหน้าอิหม่ามออกลาออกหรือยังไม่รู้นะท่านเจ็บๆคล้ายๆป่วยๆท่านเชคอาลีนะครับฮุไดฟีนะฮาฟิซฮุลลอฮุตะอาลานะครับแล้วก็อายะห์ใดที่กล่าวถึงท่านนบีเนี่ยท่านก็จะร้องไห้อย่างที่บอกนะอายะห์ที่บอกนบีเป็นห่วงเนี่ยพออ่านปุ๊บอาลีท่านอาลีอิหม่ามมาลีก็จะร้องไห้เพราะอะไรเพราะนี่คือที่ยืนเดียวกับที่นบีเคยยืนละหมาดและภาพนี้เขาอัลลอฮ์เขาให้เหลือเกินพอพูดถึงนบีปั๊บภาพถ่ายไปที่ไหนกูโบนบีเลยถ่ายไปที่กูโบนบีเลยโอ้ยยิ่งเรายิ่งมีความสุขคิดถึงท่านนบีนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าความคิดถึงของเราได้แก่คิดถึงลมๆแล้งๆเรียนประวัติกันไปแต่พอถึงเรื่องอิบาดะห์ของเราละหมาดของเราเรื่องทำความดีของเราเรื่องการคำสอนนบีต่างๆเรากลับเอาไว้ที่หลังแต่อะไรที่ไม่ได้เป็นคำสอนของท่านนบีแต่เรามาเอามาเป็นสิ่งที่นำหน้าข้างต้นนั่นแสดงว่าเราไม่ได้อยากเจอนบีจริงถ้าเราอยากเจอนบีจริงๆอยากอยู่กับนบีจริงๆเราต้องทำตัวให้ใกล้ชิดอัลลอฮ์เมื่อทำตัวใกล้ชิดอัลลอฮ์เราก็จะอยู่ใกล้กับท่านนบีก็คือทำอิบาดะห์ให้มากๆเหมือนกับที่นบีบอกว่าอยากจะให้อยู่กับฉันให้สุญูดให้มากๆเมื่อสุญูดมากๆนั่นแหละจะทำให้ฉันเนี่ยขอกับอัลลอฮ์ให้ท่านได้อยู่กับทำให้ท่านได้อยู่กับฉันด้วยกับการบิกัสรติสุญูดสุญูดให้มากๆคำว่าสุญูดให้มากๆนี่พูดถึงละหมาดฟัรฎูมั้ยไม่ใช่ฟัรฎูต้องทำอยู่แล้วพูดถึงละหมาดอะไรละหมาดซุนนะห์พอมาฟัรฎูเนี่ยมันเพิ่มไม่ได้จะเพิ่มสุญูดยังไงอ่ะ4รอกอะห์อิชา4รอกอะห์วันนี้อาจารย์บอกให้สุญูดเยอะๆฉันเพิ่ม6รอกอะห์หรือได้เพิ่มสุญูดไม่ได้ทำซุนนะห์ให้เยอะๆยิ่งทำซุนนะห์เยอะๆก็เท่ากับเป็นการเพิ่มอะไรเพิ่มจำนวนสุญูดนะครับอ่ะขอมาอัพนะอาจจะไม่ได้กินเนื้อหาทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็อาจจะนำบางช่วงบางส่วนมานำเสนอกับพี่น้องและแน่นอนว่าอีกหลายๆอย่างที่เป็นคำสอนของท่านนบีเป็นประวัตินบีวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่อยู่ในทุกวิชางงไหมเป็นวิชาที่อยู่ในทุกวิชาครับใครไปเรียนฟิกตาริกตะชรีอะห์โดนแน่นอนใครไปเรียนชะรีอะห์ยังไงมีซีรอห์นะบะวีอยู่แล้วมีประวัติหมดแหละใครจะเรียนวิชาในศาสนาไงมีแต่มันไม่ได้เป็นแบบเจาะเหมือนกับเรื่องอื่นแต่ทุกอย่างแต่ทุกวิชาการมีประวัติแม้กระทั่งเรื่องชิริกชิริกแรกของโลกเป็นประวัติไหมเป็นประวัติสมัยดะบีนัวเรื่องต่างๆจะอยู่ในประวัติทั้งหมดแต่พอเวลาพูดถึงประวัติทุกคนอาจจะเรียนทำไมประวัติมาเรียนฟิกสิมาเรียนอะกีดะห์สิแต่ลืมไปว่าในอะกีดะห์ก็ดีในฟิกก็ดีในวิชาต่างๆก็ดีล้วนแต่มีวิชาประวัติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยแต่อาจจะไม่ได้พูดในมุมประวัติศาสตร์แบบเพียวๆนะแต่ยังไงต้องมีประวัติศาสตร์อยู่แล้วเรื่องราวที่มาต่างๆวันนี้อาจารย์มึงสอนเรื่องตัฟซีรกุรอานบูดถึงเรื่องอาบน้ำละหมาดอีดากุมตุอิลัสซอลานะเมื่อท่านทั้งหลายจะไปละหมาดฟักซีลูให้ไปล้างใบหน้าของพวกท่านจากอายะห์กุรอานนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่านบีอาบน้ำละหมาดทุกครั้งที่จะละหมาดจนกระทั่งวันที่นบีพิชิตมักกะก็คือปีที่8นบีจึงไม่อาบน้ำละหมาดใช้น้ำละหมาดของละหมาดเดิมนั่นแหละละหมาดซ้ำมีคนหนึ่งมาถามท่านรอซูลบอกว่าท่านนบีลืมหรือเปล่าฉันตั้งใจอัมดันฉันตั้งใจถ้าให้เป็นแบบนี้หลังจากนั้นซอฮาบะห์จึงเข้าใจว่าอ๋อไม่จำเป็นต้องอาบน้ำละหมาดทุกครั้งการอาบเป็นเพียงแค่ตัจญีดทำได้สุนัตเท่านั้นแต่ถ้าเราจะมีน้ำละหมาดอยู่แล้วเราสามารถละหมาดวรรคตัว1 2 3 4ได้เลยถ้าเรายังไม่เสียน้ำละหมาดเดียวละหมาดได้เลยแต่ยะกุรอานบอกเมื่อจะละหมาดให้ไปอ่านน้ำละหมาดเห็นมั้ยนี่คือประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นที่มันอยู่ในวิชาการต่างๆก็ฝากเราไว้ว่าอย่าได้ด้อยค่าวิชาประวัติศาสตร์ขอให้เรานั้นได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วเราจะรักนบีรักซอฮาบะห์แล้วก็เห็นถึงคุณค่าของหลักธรรมคำสอนที่มากขึ้นครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์